กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมถากรธนสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับที่เราเรียกกันว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560มาตรา152ครับท่านประธานครับซึ่งในมาตรา152กำหนดไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติก็ได้ผมเรียนท่านประธานครับวันนี้ผมเดินตามมาตรา152จะเป็นเรื่องการซักถามข้อเท็จจริงในลำดับแรกลำดับที่2เป็นการเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจับเวลานะครับผมได้รับพรรคไทยสร้างไทย70นาทีดูเวลาเองแล้วกันนะครับเรื่องการซักถามข้อเท็จจริงครับท่านประธานครับนโยบายที่รัฐบาลหาเสียงไว้และนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภาครับวันนี้ผมขออนุญาตทำหน้าที่เป็นครูในการที่จะประเมินผลการเรียนของนักเรียนครับก็คือรัฐบาลชุดนี้ครับท่านประธานครับที่เรียนมาครบเทอมแรกแล้ว6เดือน23วันนับถึงวันนี้ครับมีวิชาที่โรงเรียนทั้งหมดครับผมอ่านในนโยบายทั้งหมดแล้ว38วิชาครับท่านประธานครับขออนุญาตตัดเกรดเป็นรายวิชาให้ท่านประธานได้รับทราบครับเป็น A B C D E และมีติดรอด้วยครับคือขาดคุณสมบัติในการเข้าสอบครับท่านประธานครับและสุดท้ายจะเป็นการให้เกรดเฉลี่ยทั้ง38วิชาว่าได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้อย่างไรครับท่านประธานครับส่วนที่1ครับเป็นนโยบายที่รัฐบาลหาเสียงไว้ก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลครับท่านประธานครับเรื่องแรกครับท่านประธานครับเรื่องเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องนี้ขออนุญาตผ่านไปก่อนนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลไปกำหนดไว้ในนโยบายรัฐบาลเช่นกันครับเรื่องที่2ครับท่านประธานครับพักหนี้เกษตรกร3ปีรัฐบาลก็นำไปกำหนดไว้ในนโยบายรัฐบาลเช่นกันก็ขออนุญาตผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไปวิจารณ์ในตอนที่เป็นนโยบายรัฐบาลครั้งเดียวครับท่านประธานครับเรื่องที่3ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่ฟังผู้อภิปราย400บาทยังกำหนดเป็นกลุ่มจังหวัด10จังหวัดอยู่เลยครับ600บาทคงเป็นไปได้ยากท่านประธานทราบไหมครับว่ารัฐสภาชุดนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้จะครบวาระวันที่เท่าไหร่ครับ10เมษายนปี2570ครับท่านประธานครับตอนนี้เหลือระยะเวลาอีกแค่3ปีครับท่านประธานครับจะขึ้นเป็น600บาทผมขออนุญาตเป็นคุณครูนะครับให้เกรดเลยนะครับท่านประธานครับ F ครับท่านประธานครับปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 ครับท่านประธานครับขออนุญาตเลยนะครับว่าวันนี้นักศึกษาที่จบใหม่ขอให้มีงานทำเถอะท่านประธานครับเงินเดือน 12,500 ยังไม่มีงานทำเลยครับขออนุญาตว่าผมในฐานะคุณครูนะครับให้เกรดนะครับ F ครับท่านประธานครับรถไฟฟ้าตลอดสาย20บาทครับท่านประธานครับวันนี้ขอให้ค่ารถไฟฟ้าให้มันต่ำกว่า100บาทลงมาเถอะครับจะกำหนด20บาทตลอดสายมันเป็นไปไม่ได้เลยครับ F อีกครับท่านประธานครับนโยบายที่หาเสียงไว้ครับมาในส่วนที่2ครับท่านประธานครับนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566ครับผมขออนุญาตแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับท่านประธานครับ1นโยบายเร่งด่วน2นโยบายระยะยาวและระยะสั้น3บทสรุปของนโยบายครับท่านประธานครับเรื่องแรกครับนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลเขียนไว้ว่ายังไงครับท่านประธานครับกระตุ้นการใช้จ่าย
จุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้งผมเรียนท่านประธานครับนโยบายในส่วนนี้ก็คือส่วนที่จะทำให้นโยบายเร่งด่วนประสบผลสำเร็จก็คือ1เติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงนะครับบอกว่าวันที่10เมษายนเนี่ยจะมีข่าวดีผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามีความเห็นของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับการที่จะออกพรบเงินกู้ของดิจิตอลวอลเล็ตไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานปปช.และล่าสุดนี้นะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินผมเข้าใจนะครับผมอธิบายมาโดยตลอดว่าหาเสียงไว้ว่าเราจะต้องตั้งไว้ในพรบ.งบประมาณผมเข้าใจว่ารัฐบาลน่าจะเดินหน้าในเรื่องนี้ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมหาเสียงไว้ยังไงผมก็ต้องเดินหน้าในการที่จะเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตอย่างแน่นอนครับท่านประธานครับยังไงก็ต้องทำให้สำเร็จแต่ผมเรียนท่านประธานครับว่าถ้าเกิดว่าเกิดเป็นพรบ.เงินกู้มันเดินหน้าต่อไม่ได้ท่านประธานครับผมเรียนอย่างนี้ครับขอสไลด์ที่1ด้วยครับผมเรียนขอข้อเสนอแนะให้รัฐบาลครับท่านประธานครับให้รัฐบาลเนี่ยใช้เงินของรัฐในอนาคตข้างหน้าครับท่านประธานครับที่กำหนดการใช้จ่ายเงินไว้ชัดเจนแล้วและหน่วยงานนั้นกำหนดกฎหมายให้นำเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้ของรัฐเช่นกสทช.ครับท่านประธานครับซึ่งมีเงินที่เกิดจากการประมูลขึ้นความถี่ที่จะต้องนำเงินส่งเป็นรายได้ของรัฐผู้ชนะการประมูลจะต้องทยอยการจ่ายเงินเป็นงวดๆให้กับรัฐโดยผู้ชนะการประมูลจะต้องนำหนังสือค้ำประกันมาวางไว้กับกสทช.เต็มจำนวนเท่ากับวงเงินที่ชนะการประมูลทั้งหมดครับท่านประธานครับขณะนี้ยอดน่าจะเหลืออยู่เกือบ 200,000 ล้านบาทเศษครับเงินจำนวนนี้เป็นเงินของรัฐครับไม่ใช่เงินของกสทช.เป็นเงินที่กสทช.จะต้องนำส่งให้กับกระทรวงการคลังรัฐบาลสามารถนำหนังสือค้ำประกันที่เหลือในอนาคตไปขอขึ้นเงินกับธนาคารก่อนได้ครับแต่ต้องเจรจากับธนาคารนั้นซึ่งการดำเนินการเช่นนี้ไม่ใช่การกู้เงินจากสถาบันการเงินเพราะรัฐบาลไม่ต้องคืนเงินครับท่านประธานครับผมเข้าใจว่ามีอีกหลายหน่วยงานที่มีลักษณะเดียวกันนี้รัฐบาลคงต้องดำเนินการเช่นนี้อาจจะได้ครบ500,000ล้านก็ได้ครับถ้ายังขาดอาจจะขาดบ้างเล็กน้อยค่อยเสนอขอจัดตั้งค่อยเสนอขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายหรือโอนเปลี่ยนแปลงงานโครงการต่างที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ2567นี้ครับมาสมทบเพิ่มเติมและหากยังขาดเงินอีกครับรีบเสนอขอจัดตั้งงบประมาณในปี2568ที่รัฐบาลกำลังเสนอพิจารณาอยู่เพื่อให้ครบยอด 500,000 ล้านหากดำเนินการเช่นนี้ครับท่านประธานครับผมมั่นใจว่าการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตจะเดินหน้าได้สำเร็จผมเห็นใจพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับเรื่องที่2เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในภาคเกษตรภาคธุรกิจภาคประชาชนครับท่านประธานครับผมเรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานครับภาคเกษตรรัฐบาลได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตว่าภาคหนี้เกษตรกรต่างๆที่เกิดขึ้น3ปีรัฐบาลทำครับผมให้ใจเป็นกลางประเมินในเรื่องนี้ครับในฐานะเป็นครูให้เกรด B ลบครับท่านประธานครับในส่วนของภาคธุรกิจตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆเลยครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคธุรกิจผมให้เกรดในฐานะครูนะครับ F ครับในภาคประชาชนครับท่านประธานครับแก้ไขหนี้นอกระบบก็พอไปได้แก้ไขหนี้นอกระบบพอไปได้ครับท่านประธานครับพอไปได้ก็ประเมินให้ประมาณ C ครับเพราะว่าแก้ทั้งหมดเนี่ยยังไม่สำเร็จครับแต่ภาคประชาชนอีกภาคนึงคือภาคในวัยคนทำงานครับท่านประธานครับอายุ 25-40 ปีที่ติดเครดิตบูโรอยู่ในปัจจุบันนี้รัฐบาลยังไม่ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เลยคนในกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปครับท่านประธานครับ1ต้องมาติดหนี้ซื้อรถยนต์ต่าง
ติดเครดิตบูโรต่างๆในเมื่อไม่มีเงินผ่อนบ้านผ่อนรถครับท่านประธานครับคนกลุ่มนี้คือคนของกลุ่มไฟทำงานแทบทั้งสิ้นครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคประชาชนในส่วนนี้ผมให้เกรดนะครับ F ครับท่านประธานครับยังไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้เลย 3. ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนผมเรียนท่านประธานครับวันที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี11กันยายน2566ครับท่านประธานครับวันรุ่งขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีประกาศลดค่าพลังงานต่างๆลงผมดีใจครับท่านประธานครับดีใจที่รัฐบาลทำเรื่องนี้แต่มาถึงวันนี้มันทยอยขึ้นไปเรื่อยๆครับท่านประธานครับแล้วเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าแก๊สหุงต้มต่างๆก็เพิ่มราคาขึ้นเรื่อยๆครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตประเมินในส่วนนี้ให้ครับเกรด C แล้วกันครับท่านประธานครับให้ใจเป็นธรรมกับรัฐบาลทำแต่ทำหยุดแล้วก็ทำยังไม่สำเร็จครับให้เกรด C แล้วกันนะครับเรื่องที่4ครับท่านประธานครับสร้างรายได้การท่องเที่ยวผมต้องถือว่ารัฐบาลเนี้ยเดินหน้าเข้ามาทำตั้งแต่วันแรกของรายได้การท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งเสริมต่างๆในการที่จะพัฒนาแต่มันก็มีปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ตามมาในขณะนี้พอสมควรครับจะเป็นฟรีวีซ่าต่างๆจีนเข้ามาเที่ยวไทยยังน้อยอยู่ที่มีปัญหาอุปสรรคต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินจากคุณครูนะครับ B ครับท่านประธานครับข้อที่5ครับแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันครับท่านประธานครับเรื่องนี้รัฐบาลเข้ามานะครับผมเรียนท่านประธานครับมันยังไม่ได้แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้เลยครับผมตอนแรกผมจะให้ F มันก็ไม่ไหวครับท่านประธานครับ F มันก็ไม่ได้ติดรอแล้วกันครับท่านประธานครับขาดคุณสมบัติในการเข้าสอบผมว่าติดรอไปเลยครับเรื่องนี้ครับเรื่องที่6ครับท่านประธานครับแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญให้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นผมเรียนท่านประธานครับเรื่องนี้รัฐบาลได้มีการดำเนินการการประชุมรัฐสภาในสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ถือว่าตั้งคณะทำงานขึ้นมาแก้ไขต่างๆมีกระบวนการในการทำครับท่านประธานครับถือว่ารัฐบาลก็พอไปได้ให้ซีลบแล้วกันนะครับจะให้เอฟก็ไม่ได้ครับรัฐบาลมีความจริงใจในการทำให้ซีลบครับคราวนี้มาดูนโยบายต่อไปครับท่านประธานครับนโยบายระยะกลางระยะยาวรัฐบาลเขียนไว้ว่ายังไงครับท่านประธานครับสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับประชาชนคนไทยในหลายมิติด้วยกันซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้สร้างโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตและคืนศักดิ์ศรีของการเป็นคนไทยครับท่านประธานครับแบ่งออกเป็นหมวดอย่างนี้ครับหมวดสร้างรายได้การทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อเปิดประตูการค้าเพื่อเศรษฐกิจใหม่ๆถามว่ารัฐบาลทำไหมครับท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศก็คือมีการเจรจาทางทูตเศรษฐกิจเชิงรุกต่างๆที่เกิดขึ้นผมต้องบอกว่าหลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยอะผมเข้าใจครับเป็นผู้นำของประเทศในเมื่อมันเป็นครั้งแรกมันก็ต้องมีการเปิดตัวเข้าใจครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินเนี่ยทำสำเร็จไม่สำเร็จแต่ก็เป็นความพยายามในการที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำนะครับผมเรียนว่าผมให้เกรด A ลบครับเรื่องนี้ครับเรื่องต่อไปครับพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เช่นเศรษฐกิจดิจิตอลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงอุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมความมั่นคงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยจะทำแมทชิ่งฟันเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลและเอกชนเพื่อลงทุนพัฒนาสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพให้เติบโตได้แข่งขันในระดับโลกครับท่านประธานครับผมประเมินในส่วนนี้แล้วรัฐบาลทำบ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ผลอะไรเลยให้เกรดดีไปก่อนครับในขณะนี้ครับต่อไปครับพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายตามแนวชายแดนเพื่อสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนครับตอนนี้ตามรอยตะเข็บชายแดนของเรานะครับ 3-4 ประเทศที่เป็นอยู่ครับมีการทำไหมครับท่านประธานครับถามพี่น้องประชาชนจริงๆเถอะครับในใจผมวันนี้ผมบอกว่าประเมินแล้วเนี่ย F แน่นอนครับท่านประธานครับพัฒนาโครงสร้างทางถนนทางน้ำทางรางทางอากาศครับให้ใจเป็นธรรมนะครับผมไปเปิดดูในเอกสารงบประมาณปี2568ทั้งหมดถือว่ารัฐบาลก็ทำครับกรมเจ้าท่าก็ตั้งงบประมาณให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมส่งขนส่งทางรางต่างๆครับก็ถือว่ามีการดำเนินการในส่วนนี้ก็ให้ความเป็นธรรมครับ
ให้เกรดนักเรียนก็ต้องให้ความเป็นธรรม C ครับท่านประธานครับต่อไปสร้างรายได้ภาคการเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพื่อเพิ่มรายได้โดยเน้นนวัตกรรมเกษตรแม่นยำเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าผลตอบแทนต่อไร่ให้สูงขึ้นครับท่านประธานครับยังไม่มีเลยครับท่านประธานครับเราจะทำยังไงเพิ่มผลตอบแทนต่อไร่ให้สูงขึ้นเพื่อที่จะให้มีเนี่ยครับพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยได้ผลตอบแทนเท่าเดิมก็ดีแล้ววันนี้ผลตอบแทนต่อไร่ที่สูงขึ้น F ครับท่านประธานครับฟื้นฟูอุตสาหกรรมประมงให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประชาชนอีกครั้งครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานตรงๆนะครับฟื้นฟูอุตสาหกรรมประมงให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญกับประชาชนอีกครั้งถ้าท่านประธานอยู่ในพื้นที่ทางติดทะเลอยู่แล้วครับมันมีไหมครับตอนนี้ผมเรียนท่านประธานตรงๆนะครับ F ครับท่านประธานครับหัวต่อไปครับสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชนให้ประชาชนสามารถใช้ทรัพย์สินเพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพรายได้และความมั่นคงในชีวิตก็คือสปกรโฉนดสปกรนั่นแหละครับท่านประธานครับผมเรียนอย่างนี้ครับโฉนดสปกรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับท่านประธานครับในพื้นที่ที่มันถูกต้องตามกฎหมายที่พี่น้องประชาชนมีสปกรอยู่แล้วเดินหน้าต่อไปครับตรงนี้ผมต้องถือว่าเป็นเครดิตในการดำเนินการแต่โฉนดสปกที่ออกมาแล้วไปอยู่ในเขตของที่เราเรียกว่าในพื้นที่อุทยานในพื้นที่ป่าสงวนต่างๆครับท่านประธานครับเอาให้มันได้ข้อยุติครับท่านประธานครับอย่าเพิ่งเดินหน้าในเรื่องพวกนี้เรื่องพวกนี้คือแหล่งทรัพย์สินแหล่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นผมต้องเรียนนะครับว่าอยากให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์เรื่องโฉนดจริงโฉนดที่เราถือครองอยู่กับโฉนดสปกมันมีศักและสิทธิ์แตกต่างกันยังไงครับประชาชนไม่เข้าใจวันนี้ประชาชนคิดว่าได้โฉนดสปกไปคิดว่าเหมือนกับโฉนดที่บ้านท่านประธานเหมือนกับโฉนดที่บ้านผมมันไม่ใช่ครับท่านประธานครับเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมประเมินในเรื่องนี้นะครับในส่วนของโฉนดที่ถูกต้องให้เกรด B บวกได้ครับแต่ในออกโฉนดของสปกที่ไปอยู่ในพื้นที่ของอุทยานต่างๆที่มีปัญหาอยู่เช่นเขาใหญ่ในขณะนี้ F ครับท่านประธานครับต่อไปครับท่านประธานครับเปลี่ยนบทบาทของรัฐที่เคยเป็นผู้กำกับที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและข้อบังคับให้เป็นผู้สนับสนุนและปลดล็อกข้อจำกัดของประชาชนให้น้อยที่สุดครับอ่านแล้วเนี่ยผมตัดสินใจเลยครับปลดล็อกข้อจำกัดของประชาชนให้น้อยที่สุดเวลาไปติดต่องานติดต่อราชการทั้งหมดนะครับ F ครับท่านประธานครับไม่มีเลยอันต่อไปครับกระจายอำนาจผู้ว่า CEOเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารแต่ละจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่แตกต่างกันในพื้นที่ให้เหมาะสมครับท่านประธานครับไม่มีหรอกครับท่านประธานครับกระจายอำนาจตอนนี้ของเรากระจายอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับเรากระจายหน้าที่แต่ไม่ได้กระจายเงินลงไปครับท่านประธานครับนี่เนี่ยเขาเรียกว่ากระจายความรับผิดชอบแต่ไม่ได้กระจายเงินกระจายเงินเนี่ยการบริหารเงินของเราเนี่ยยังบริหารเงินในส่วนกลางครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆจะขอตั้งงบประมาณตั้งมาที่สำนักงบตั้งมาที่สำนักงบประมาณเองได้ไหมครับไม่ได้ต้องผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปล่อยล็อกสักทีครับท่านประธานครับให้เขาเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเองมาเลยไม่ต้องไปจำกัดเขาในเรื่องนี้ครับท่านประธานครับผมประเมินให้เลยนะครับ F ครับท่านประธานครับจัดการปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาดครับไปแล้วนะครับติดรอแล้วกันครับไม่ต้อง F ครับหนักกว่า F อีกครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณโดยเลือกตัวแทนของผู้บริหารเป็นตัวแทนพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองครับท่านประธานครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณครับเอาอย่างนี้ครับท่านประธานครับประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรงบประมาณเหรอครับตอนนี้มันไม่มีเลยครับ F ครับท่านประธานครับไม่มีเลยต่อไปครับเปิดแรงงานต่างด้าวและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมครับท่านประธานครับตรงนี้ก็ต้องถือว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารัฐบาลทำครับเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศตอนนี้ผมอยากแนะนำเสนออย่างนี้ครับทำ work from Thailand to the whole world ครับเปิดทำ work from Thailand to the whole world ให้ทั่วโลกเขาได้รู้ครับจะมีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาให้เขามาทำงานในประเทศไทยครับเก็บภาษีก็ได้ส่งเสริมครับตรงนี้ผมถือว่ารัฐบาลทำให้ซีครับท่านประธานครับต่อไปครับ
สร้างพลังสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับเรื่องนี้รัฐบาลเน้นเรื่องพลังสร้างสรรค์สร้างพลังสร้างสรรค์นี่นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเนี่ยรัฐบาลเข้ามาตั้งแต่วันแรกครับตอนแรกเนี่ยผมจะประเมินให้รัฐบาลเนี่ย B นะครับท่านประธานครับเพราะว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการทำงานท่านประธานรู้ไหมครับผมประเมินเรื่องนี้ให้รัฐบาล A ลบเลยครับท่านประธานครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อวันที่31มีนาที่ผ่านมานี่นะครับทำให้พลังสร้างสรรค์ของประเทศดังไปทั่วโลกครับท่านประธานครับบรูโน่มาท่านประธานรู้จักไหมครับที่ไปแสดงที่ที่ไปแสดงที่เปิดการแสดงเกิดขึ้นนี่นะครับบรูโน่มาครับท่านประธานครับ1นั่งรถตุ๊กๆไป2ใส่กางเกงช้าง3บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ Steel on My Mind ครับท่านประธานครับกระฉ่อนไปทั่วโลกท่านประธานครับให้เกรดรัฐบาลในส่วนนี้ A ลบครับเพราะว่าบรูโน่มาเข้ามาช่วยครับท่านประธานครับปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดให้ความสำคัญคุณภาพของครูทั้งประเทศมีครูแนะแนวให้คำแนะนำในการเรียนตามและนักเรียนและประกอบอาชีพครับท่านประธานครับผมเรียนนะครับว่าในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้มันเกี่ยวข้องกันกระทรวงที่เกี่ยวข้องนี่มีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอวครับท่านประธานครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเอฟครับท่านประธานครับไม่ได้ทำเลยในส่วนของกระทรวงอวครับผมก็เป็นกรรมธิการอวอยู่เชิญผู้บริหารต่างๆเข้ามาชี้แจงหลายครั้งเขาดำเนินการครับท่านประธานครับมีการดำเนินการสร้างโน่นสร้างนี่ทำโน่นทำนี่แบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทางด้านในท้องถิ่นต่างๆนะครับผมก็ว่าถือว่าเขาก็ทำงานในส่วนนี้ได้พอสมควรครับให้เกรด B ครับท่านประธานครับหมวดต่อไปครับหมวดสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนำความปลอดภัยสร้างศักดิ์ศรีและนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนผมฟังแล้วผมก็อ่านแล้วหมวดเนี้ยนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนครับ1ปรับโครงสร้างของหน่วยงานความมั่นคงให้มีความทันสมัยสามารถตอบสนองต่อการคุกคามและภัยความมั่นคง F ครับท่านประธานครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารเป็นสมัครใจปรับปรุงหลักสูตรรอดอให้เป็นหลักสูตรแบบสร้างสรรค์ครับท่านประธานครับเห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็พยายามทำเรื่องนี้อยู่นะครับก็ถือว่ามีใจเป็นกลางครับท่านประธานครับ4ครับท่านประธานครับนำพื้นที่ทหารที่เกินความจำเป็นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนครับท่านประธานครับถือว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุยกับผบ.เหล่าทัพหลายครั้งแล้วครับแต่จะได้คืนไม่ได้คืนก็ถือว่ามีความพยายามของท่านอยู่นะครับในขณะนี้4ครับท่านประธานครับปราบผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดให้หมดไปใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านในเชิงเศรษฐกิจครับท่านประธานครับปราบผู้มีอิทธิพลและยาเสพติดครับท่านประธานครับยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองในขณะนี้ผมเรียนท่านประธานครับว่าการที่เราไปจับได้ปริมาณเยอะๆมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับอันนั้นคือเราปราบไม่ได้เราก็เลยไปจับได้เยอะมันมีการผลิตเยอะครับท่านประธานครับมันต้องมองในมุมกลับเพราะฉะนั้น F ครับท่านประธานครับมีชีวิตที่มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสำหรับทุกคนเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้สำเร็จครับท่านประธานครับผมต้องถือว่าเรื่องนี้รัฐบาลเดินหน้าต่อไปในการที่ผ่านพรบ. อากาศสะอาดแล้วก็ตั้งอยู่ในระหว่างตั้งคณะกรรมการวิสามัญถือว่าเรื่องนี้รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาครับเรื่องนี้ผมประเมินให้ B ไปครับท่านประธานครับก็เดินหน้าต่อยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคผ่านบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ครับท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่า30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยผ่านบัตรประชาชนใบเดียวมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะเอาบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนโดยที่ไม่ได้ทำฐานข้อมูลกลางฐานข้อมูลกลางของคนไข้ให้เกิดขึ้นนี่นะครับท่านประธานครับมันทำไม่ได้เอาบัตรประชาชนไปเสียปุ๊บก็ไปโอนไปทรานสเฟอร์ประวัติคนไข้มาเขาเรียกว่ามันเป็นระบบอนาล็อกครับมันถึงเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำฐานข้อมูลกลางประวัติคนไข้กลางให้เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศก่อนแล้วบัตรประชาชนใบเดียวจะสามารถรักษาได้ทุกที่ครับท่านประธานครับตรงนี้ผมถือว่ารัฐบาลก็มีนโยบายในการดำเนินการในส่วนนี้อยู่แล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการให้4บวกครับท่านประธานครับสร้างความเท่าเทียมของทุกกลุ่มและความเท่าเทียมของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศตรงนี้ไม่ต้องเถียงครับท่านประธานครับผมให้เกรด A ไปได้เลยครับเพราะว่าเพิ่งผ่านกฎหมายร่างกฎหมายเท่าเทียมทาง
ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศไปครับท่านประธานครับนำเทคโนโลยีและระบบดิจิตอลมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัยครับท่านประธานครับเอฟครับท่านประธานครับพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนสิทธิผู้บริโภคส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพขจัดการทุจริตที่ประชาชนมีส่วนร่วมครับท่านประธานครับอ่านเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องคิดมากครับเอฟครับสานต่อนโยบายคาร์บอนนิวทรัลิตี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศครับสู่ชั้นบรรยากาศครับท่านประธานครับเรื่องนี้รัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าต่อในการแก้ไขปัญหานี้ถือว่ารัฐบาลทำครับแต่จะทำยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการก็รอให้เกรด C บวกครับท่านประธานครับต่อไปครับท่านประธานครับจะทำรงดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศครับท่านประธานครับจะทำรงดูแลทรัพยากรของประเทศครับดูมันยิ่งใหญ่มากเอฟครับท่านประธานครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นครับโอ้มันเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ทำอะไรมากเลยครับท่านประธานครับเอฟครับบทสรุปที่รัฐบาลแถลงนโยบายไว้ว่าจะสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศโดยการลดความเหลื่อมล้ำรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้ความสำคัญกับกรอบวินัยทางการเงินการคลังของประเทศอย่างเคร่งครัดจะเน้นสถิตภาพทางการเงินกลางคันของประเทศในด้านการใช้จ่ายและจะใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นในการสนับสนุนนโยบายเพื่อลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงินครับท่านประธานครับฟังแล้วในข้อสุดท้ายเอฟครับท่านประธานครับจะลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงินครับท่านประธานครับขอขึ้นสไลด์ที่2เลยครับเป็นภาพสรุปรวมว่าคะแนนของนักเรียนในวันนี้เป็นยังไงครับขอสไลด์ที่2ครับสรุปภาพรวมการทำงานของรัฐบาล6เดือน23วันที่ผ่านมาครับถ้าเทียบกับการเรียนหนังสือในเทอมที่1รัฐบาลนี้ได้เกรดดีครับดีคือดีด็อกนะครับท่านประธานครับวันนี้หลังจากผมอภิปรายเสร็จนะครับผมจะรีบทำหนังสือแจ้งเตือนให้นักเรียนท่านนี้รีบไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยด่วนครับท่านประธานครับเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนในเทอมต่อไปให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเทอมแรกครับพร้อมกำชับว่าให้อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัดในช่วงแรกนี้แต่ถ้าเทอมที่2ยังไม่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับ เราก็คงต้องมีการรีทายหรือให้ออกไปครับท่านประธานครับเพราะว่าไม่พัฒนาตัวเองในส่วนต่อไปครับเป็นเรื่องในส่วนของการเสนอนะฮะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายและมีแนวโน้มที่จะสอบไปในทางเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนครับท่านประธานผมขอสไลด์ที่3เลยครับท่านประธานครับเรื่องแรกครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องการบินไทยครับท่านประธานครับการบินไทยได้มีการแถลงข่าวว่าจะมีการจัดซื้อเครื่องบินยี่ห้อโบอิ้ง787 Dreamliner จำนวน45ลำครับกรอบวงเงินครับท่านประธานครับ3.85 แสนล้านบาทครับคำถามแรกของผมครับท่านประธานครับขณะนี้การบินไทยอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการการที่การบินไทยจะลงทุนมากมายขนาดนี้ได้รับอนุญาตจากศาลล้มละลายกลางแล้วหรือยังครับขอคำตอบด้วยนะครับเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอาจจะตอบผมว่าการบินไทยเป็นบริษัทมหาชนไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเรากำกับดูแลผ่านรัฐบาลก็คือกระทรวงการคลังเพราะว่ากระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในการบินไทย 48% กว่าครับท่านประธานครับหลักการนะครับผมเห็นด้วยนะครับกับการบินไทยที่จะจัดหาฝูงบินเพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับการบินไทยเปิดเส้นทางใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศและสร้างงานให้กับประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมจะไม่พูดถึงค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆที่สื่อต่างๆออกข่าวกันเราให้ความเป็นธรรมครับเรามาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและมาชั่งน้ำหนักในการตัดสินใจครับท่านประธานครับขอสไลด์ที่4ครับข้อดีขอสไลด์ที่4ด้วยครับข้อดีของเครื่อง Boeing 787 Dreamliner ครับวัสดุใช้งานใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประหยัดเชื้อเพลิงมีวิสัยการบิน1,400 กิโลเมตรนะครับ
มีที่นั่งมากถึง310ที่นั่งครับสามารถสร้างกำไรให้กับการบินได้ครับข้อเสียที่น่ากังวลในขณะนี้ครับคือความปลอดภัยในการใช้งานของเครื่องโบอิ้งครับท่านประธานครับสถิติเพียงแค่3เดือนถึงเดือนมีนาคมของปี2567นี้ครับมีเหตุการณ์ที่สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ใช้บริการเกิดขึ้น9ครั้งครับท่านประธานครับ5มกราคม737 แม็ก 9ประตูหลุดกลางอากาศขอจอดลงขอลงจอดฉุกเฉินครับท่านประธานครับ14มกราคม787-800ครับพบรอยแตกร้าวที่หน้าต่างที่ห้องนักบินต้องนักบินต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินครับ21มกราคม757ครับ-200แผ่นตัดลมบนของปีกเครื่องบินหลุดลอยครับต้องนำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินครับ7มีนาคมครับเครื่องบินโบอิ้ง777-200ยางล้อหลังด้านซ้ายหลุดกลางอากาศครับนักบินต้องขอเครื่องบินลงฉุกเฉินครับ8มีนาคมเครื่องบินโบอิ้ง78737 MAX 8วิ่งหลุดออกจากรันเวย์ครับท่านประธานครับ11มีนาคมเครื่องบินโบอิ้ง787-9ขณะที่เครื่องบินบินอยู่บนกลางอากาศครับเครื่องบินเกิดการตกวูบลงอย่างแรงคล้ายกับการตกหลุมอากาศขนาดใหญ่ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บถึง50คนครับท่านประธานครับ12มีนาคมเครื่องโบอิ้ง777น้ำมันรั่วครับท่านประธานครับนักบินต้องบินกลับสนามบินโอ้โหคนอยู่บนเครื่องบินตกใจแน่ครับน้ำมันรั่ว15มีนาคมครับ7เครื่องบิน737-800ขอลงจอดฉุกเฉินอีกครับเนื่องจากว่าส่วนภายนอกเครื่องบินเป็นแผงอยู่ใต้เครื่องบินเป็นจุดที่ปีกบรรจบลำตัวหลุดลอยและหายไปในอากาศครับท่านประธานครับ18มีนาคมที่ผ่านมาครับขณะที่เครื่องบิน737ขณะที่กำลังบินอยู่ครับกระบังลมแตกครับท่านประธานครับนักเรียนนักบินต้องนำเครื่องลงจอดอีกครับท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าการผลิตเครื่องบินเนี่ยมันมีอยู่แค่3ประเทศครับเข้าใจครับมีสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสรัสเซียครับรัสเซียเราตัดไปได้เลยครับเพราะว่าไม่มีผู้ใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องบินที่ซื้อก็มีเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาโบอิ้งหรือว่าเป็นเครื่องบินของฝรั่งเศสยี่ห้อ Airbus ครับซึ่งทั้ง2ประเทศก็เป็นคู่แข่งกันมาโดยตลอดห้องห่วงใยของผมครับท่านประธานครับเรื่องความปลอดภัยของการใช้บริการครับคราวนี้มีการขยายวงกว้างออกไปสร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ใช้บริการทั่วโลกครับและหากยังไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ผลิตที่ชัดเจนผู้โดยสารอาจจะตัดสินใจไม่ใช้บริการเครื่องบินโบอิ้งและหากใช้ก็อาจจะใช้น้อยลงแล้วการบินไทยที่จะรับโบอิ้ง787 Dreamliner เข้ามาในปี2570ครับจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรมันจะเกิดซ้ำรอยกับการบินไทยเหมือนในอดีตที่ผ่านมาไหมครับท่านประธานครับที่ไปซื้อเครื่องบิน Airbus A340 ต่างๆที่บินแล้วประสบผลสำเร็จประสบปัญหากับการขาดทุนที่ผ่านมาครับอันนี้เป็นข้อห่วงใยที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาอภิปรายไม่ได้มีเจตนาอื่นใดครับเป็นความห่วงใยสายการบินแห่งชาติของไทยจริงๆครับผมก็เป็นลูกค้าการบินไทยคนหนึ่งที่ใช้บริการการบินไทยมาโดยตลอดไม่เปลี่ยนใจไปใช้สายการบินอื่นเลยครับเป็นข้อห่วงใยจริงๆครับท่านประธานครับเรื่องสุดท้ายแล้วครับท่านประธานครับเรื่องที่2ขออนุญาตขึ้นสไลด์ด้วยครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับขออนุญาตด้วยครับสำนักข่าวอิสลาขออนุญาตเอ่ยนามครับแฉข่าว20ปีที่ผ่านมางบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือตรวจอากาศงบหลายพันล้านตกอยู่ในกลุ่มของ6บริษัทที่มีความเชื่อมโยงกันเช่นที่ตั้งของบริษัทอยู่ในตึกเดียวกันผู้ตรวจสอบบัญชีก็เป็นคนเดียวกันและนำบริษัทมายื่นเป็นคู่เทียบให้ซึ่งกันและกันและที่สำคัญครับเสนอราคาต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับงบประมาณเพียงเล็กน้อยครับท่านประธานครับขอสไลด์ที่6ด้วยครับท่านประธานครับผมเนี่ยวิตกกังวลมากว่าปี2567กรมอุตุนิยมวิทยาที่เป็นโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นจำนวนทั้งสิ้น18โครงการนี่นะครับเรียนท่านประธานครับใช้เงินงบประมาณกว่า 2,012 ล้านบาทเศษครับท่านประธานครับในการที่จะจัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับท่านประธานครับ18โครงการเป็นโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับท่านประธานครับใช้เงิน 2,012 ล้านบาทเศษผมได้ข่าวมานะครับว่าไอ้18โครงการเนี้ยตอนเนี้ยเขาบอกแล้วครับว่าบริษัทไหนจะได้งานใครจะได้งานตรงไหนอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้ามันเป็นไปตามนั้นธงคำตอบนี่นะครับมันออกมาอย่างนั้นเนี่ยว่าเป็น1เป็นบริษัทกลุ่มเดิมที่จะต้องได้งานในกลุ่มนี้นะครับ2เป็นไปตามที่มีการกระซิบกันมานะครับผมเรียนท่านประธานครับว่าอยากจะฝากท่านทางรัฐบาลครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรี DES ครับผมเรียนครับว่าเรื่องเกิดขึ้นก่อนหน้ารัฐบาลนี้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนครับผมเรียนครับตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า2งบลงทุนใหม่ที่จะต้องเกิดขึ้นในปี2567ครับท่านประธานครับขอให้ท่านดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นปัญหาขึ้นในสมัยหน้าถ้าไม่ทำครับท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานครับมันก็คงหนีไม่พ้นในการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ในสมัยประชุมหน้าอย่างแน่นอนครับ2เรื่องที่ผมยกมาคงเป็นปฐมบทเริ่มต้นเท่านั้นครับผมหวังว่ารัฐบาลจะรับฟังข้อเสนอแนะและความปรารถนาดีจากฝ่ายค้านครับท่านประธานครับทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่แถลงไว้อย่างชัดเจนครับว่าจะจัดการเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดและเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์โดยรวมกับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติครับขอบคุณท่านประธานมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีจะขอตอบก่อนนะครับท่านสิริกัญญารอแป๊บหนึ่งนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีธรรมนัสครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับกระผมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาเขต1ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับทั้ง2ท่านนะครับท่านแรกคือท่านจุรินนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านด้วยความเคารพท่านที่2คือท่านทากรนะครับด้วยความเคารพเช่นเดียวกันนะครับผมต้องขอบคุณในข้อมูลนะครับที่ทั้ง2ท่านนะครับได้ตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็สงสัยในหลายๆประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับในเรื่องของประเด็นของราคาพืชผลการเกษตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับณเวลานี้ในเรื่องของราคายางนะครับยางพาราถือว่าเป็นสินค้าภาคเกษตรที่สร้างรายได้นะครับให้กับประเทศนะครับให้กับพี่น้องชาวสวนยางที่ทำให้ช่วงนี้สามารถลืมตาอ้าปากได้นะครับผมขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับขอสไลด์นโยบายรัฐบาลเปรียบเทียบรัฐบาลก่อนกับรัฐบาลปัจจุบันนะครับที่ผมนำสไลด์นะครับขึ้นมาโชว์ผมไม่มีเจตนาที่จะอภิปรายหรือก้าวล่วงนโยบายของรัฐบาลก่อนนะครับซึ่งผมก็ถือว่าผมเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลยุคที่แล้วนะครับในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐบาลที่แล้วนะครับโครงการหลักนะครับเราก็ใช้โครงการประกันรายได้นะครับสินค้าภาคเกษตรเป็นหลักในส่วนของยางพาราเราประกันรายได้โดยใช้งบประมาณไป 50,000 ล้านนะครับซึ่งรายละเอียดไม่ขออนุญาตก้าวล่วงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการยางยั่งยืนยางยั่งยืนหมายความว่ามีโครงการที่ให้พี่น้องชาวสวนยางนะครับทำการเกษตรแบบผสมผสานมีการปลูกพืชแซมยกตัวอย่างกาแฟหรือประเภทอื่นที่นะครับไม่ต้องการแสงมากนะครับเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องชาวสวนยางนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการที่เราเรียกว่าโครงการชะลอการขายยางเพื่อลดปริมาณยางในท้องตลาดทั้งโครงการประกันรายได้ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลโครงการยางยั่งยืนนะครับตลอดจนถึงการชะลอการขายยางก็เป็นโครงการที่ทำให้พี่น้องชาวสวนยางนะครับก็มีชีวิตที่ดีขึ้นระดับหนึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบโครงการของรัฐบาลในปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันที่11กันยายนปี2566ที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะครับได้ประกาศในเวทีแห่งนี้ที่มีการประชุมของ2สภาคือวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงนโยบายนะครับให้สภาทั้งสองสภาได้รับทราบเพื่อนะครับส่งสัญญาณหรือแ
ถแถลงต่อพี่น้องประชาชนว่าเราจะทำการภาคเกษตรในเรื่องอะไรบ้างเราน้อมแนวทางคือตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรขึ้นเป็น3เท่าในช่วงระยะเวลาการบริหารราชการ4ปีดังนั้นในส่วนของยางพารานะครับขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่านโยบายสำคัญนะครับนโยบายแรกที่ผมได้แถลงนะครับให้กับพี่น้องข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบกันในวันที่13กันยายน2566นั่นคือกระทรวงเกษตรนะครับโดยผมพร้อมกับท่านตรีช่วยว่าการกระทรวงทั้ง2ท่านจะประกาศทำสงครามกับสินค้าเถื่อนทุกประเภทท่านประธานที่เคารพครับสินค้าเถื่อนนะครับเราจะไม่พูดเราจะไม่กล่าวว่ามันเกิดขึ้นในยุคไหนสมัยไหนนะครับเราจะไม่ลื้อตะเข็บให้หานะครับมูลเหตุต่างๆและไปก้าวล่วงกับรัฐบาลอื่นๆแต่พอเราประกาศนะครับทำสงครามกับสินค้าเถื่อนสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่ให้พวกเราเห็นตามสื่อที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทปศุสัตว์ประมงพืชไร่พืชสวนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพาราคือการปราบปรามยางพาราที่เข้าสู่แผ่นดินสยามสองประเภทประเภทหนึ่งคือเถื่อนคือไม่ถูกต้องเลยดำสนิทเรามีการจับยางเถื่อนข้อมูลนะครับในการจับยางเถื่อนปริมาณการจับยางเถื่อนในพื้นที่ที่เป็นแนวตะเข็บชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านเราจับเกือบทุกอาทิตย์ครับผลงานชัดเจนว่าเราจับทุกอาทิตย์ทั้งจังหวัดระนองกาญจนบุรีหรือจังหวัดแถบอีสานและเหนือเรามีชุดพยานนครราชนะครับที่มีอยู่ตะเข็บชายแดนทุกจังหวัดนะครับเฝ้าคอยระวังร่วมกับฝ่ายความมั่นคงทั้งกองทัพบกทัพเรือนะครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นยางประเภทหนึ่งคือยางเถื่อนนะครับที่ทะลักเข้ามาเราปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังนะครับยางประเภทที่สองที่เราเรียกว่ายางทรานสิตก่อนผมจะพูดนะครับให้มากไปกว่านี้ขออนุญาตใช้เวทีนี้กราบขอบคุณท่านโรมท่านรังสิมันต์โรมที่เดินทางไปด่านสิงคอนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับพร้อมกับทีมงานมันปรากฏชัดเจนครับพ่อค้าหัวใสนะครับใช้ช่องทางในการนำยางจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งถามว่าถ้าเราย้อนนะครับกลับเช็คดูแหล่งกำเนิดของยางเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นยางของกลุ่มทุนในประเทศไทยที่ไปลักลอบปลูกในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเหตุและผลนะครับก็คือ1ต้นทุนถูกค่ารายงานถูกไปปลูกประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็แปลงเป็นยางทรานสิตเข้าประเทศโดยอ้างข้อตกลงของ WTO บ้างหรือต่างๆนานาแต่โชคดีของพี่น้องชาวสวนยางครับเรามีฝ่ายตรวจสอบคือฝ่ายนิติบัญญัติโดยกรรมาธิการต่างๆกับฝ่ายบริหารคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำชับนะครับให้ฝ่ายความมั่นคงทั้งผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดและผบ.ทล.ผบ.ตร.กำชับว่าจะต้องร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังเราไม่มีสนธิสัญญาให้ยางพาราจากประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศทรานสิตผ่านด่านสิงขรด่านเจดีย์3องค์ด่านหลายๆด่านเข้ามาและที่ผ่านมาไม่มีการตรวจสอบหรือว่ามันไปดรอปที่ไหนหรือมันส่งผ่านไปประเทศที่3ประเทศอะไรพอเราลงประกาศสงครามและเอาจริงเอาจังว่าไม่ให้ทรานสิตไม่อย่างเดียวซึ่งเราก็มีกฎหมายรองรับบางเรื่องบางราวที่ผมไม่มีข้อมูลผมจำเป็นต้องขอจากฝ่ายนิติบัญญัติคณะกรรมการต่างๆโดยเฉพาะนะครับ
ท่านรังสิมันโรมต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนข้อมูลให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราไปลุยกันครับพอเราเอาจริงเอาจังยางเถื่อนที่เป็นสีดำเข้าไม่ได้ยางที่เป็นยางทรานสิตนะครับบางประเภทบางประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาเข้าไม่ได้ปริมาณยางนะครับมันก็ลดลงอย่างที่เราเห็นชัดเจนนะครับดังนั้นเหตุและผลที่ทำให้ยางราคานะครับสูงขึ้นมันก็สอดคล้องกับที่ท่านผู้อภิปรายสักครู่ว่าดีมานด์และซัพพลายนะครับมันเริ่มสมดุลกันทำให้ยางราคากระเตื้องขึ้นอันนั้นเหตุผลแรกนโยบายแรกนะครับนโยบายที่สองครับท่านจุรินทร์ท่านก็พูดชัดเจนครับในเรื่องของมาตรฐานสวนยางให้สอดคล้องและสอดรับกับ EUDR นี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ประเทศไทยที่เรามีสวนยางมีภาคอุตสาหกรรมการยางที่ถือได้ว่าหรือกล่าวได้ว่าหรือพูดได้เต็มปากว่าเรายึดตลาดโลกแล้วเราเป็นผู้นำทางด้านยางพาราดังนั้นยางพาราไทยเราครองตลาดโลกเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันเราครองด้วยเหตุและผลหรือข้อเท็จจริงคืออะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของ EUDR ถามว่าในรัฐบาลชุดที่แล้วทำไหมนะครับผมไม่ขออนุญาตไม่เอ่ยและไม่ก้าวล่วงทำแต่ว่าด้วยเหตุอะไรมันถึงไม่ชัดเจนนะครับแต่พอในรัฐบาลชุดนี้นะครับผมนะครับให้นโยบายชัดเจนว่าในเรื่องของ EUDR ผมนะครับทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการส่งสินค้าปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปผมมีโอกาสพบกับท่านทูตนะครับสหภาพยุโรปซึ่งมาเสวนาในเรื่องของภาคการเกษตรกับผมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของ EUDR ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสินค้าโภคภัณฑ์ที่จะส่งไปหากนะครับมีการนำสินค้าประเภทที่ว่าตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกป่าตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นสินค้าภาคการเกษตรประเภทใดเขาต่อต้านแต่พอเขาเห็นเราตั้งคณะกรรมการนะครับระดับชาติขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมตรงนี้ผู้ใช้ยางนะครับโดยเฉพาะตลาดยุโรปเขามีความมั่นใจว่ารัฐบาลไทยเดินมาถูกช่องแล้วเขาถึงสั่งยางจากเราเป็นปริมาณเพิ่มโรงงานที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นโรงงานผลิตนะครับภาคอุตสาหกรรมการยางเขาสั่งเพิ่มเขามีการทำสัญตกลงด้วยวาจากันในหลายๆเรื่องซึ่งกลุ่มพ่อค้ายางเขาก็ทราบว่าการยางแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบอร์ดการยางนะครับผู้บริหารการยางประเทศไทยตลอดจนถึงกระทรวงเกษตรสหกรณ์และรัฐบาลได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังจึงเป็นเหตุและผลทำให้มีความต้องการยางนะครับตลาดไปถึงอนาคต 3-4 ปีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนั้นการยางแห่งประเทศไทยยังดำเนินการสำรวจนี่ถือว่าเป็นสาระสำคัญปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในเรื่องของการนะครับให้มีการพิกัดนะครับระบุพิกัดแปลงและรูปแปรนะครับรูปแปลงนะครับในรูปของ geo location ซึ่งปัจจุบันดำเนินไปแล้ว 90% ท่านประธานครับจำนวนแปลงสวนยางทั้งหมด 90% คือ 2,022,940 ไร่40แปลงไม่ใช่40ไร่มันทำให้เขามั่นใจไงครับดังนั้นปริมาณการสั่งยางจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆที่ปลูกยางเหมือนเราเขาไม่ชัดเจนเหมือนที่เราทำครับนี่ก็คือเป็นเหตุและผลหนึ่งทำให้ราคายางพาราเรา
ยกระดับขึ้นนอกจากนั้นเรายังจัดระบบการซื้อยางพาราผ่านตลาดไทยรับเบอร์เทรดหรือที่ว่า TRT ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบนะครับย้อนกับผลผลิตที่ได้ว่าได้มาจากยางนะครับที่ปลูกในพื้นที่บุกรุกป่าไม้หรือเปล่าและประเด็นสุดท้ายครับเราดำเนินการประชาสัมพันธ์กับประเทศผู้ใช้ยางที่มีความต้องการใช้ยางนะครับภายใต้กฎของ EUDR เช่นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศแถบยุโรปสิ่งเหล่านี้ผมเองนะครับเปิดบ้านรับแขกบ้านแขกเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระนะครับที่ไม่หวังผลกำไรนะครับที่เป็นการสร้างมาตรฐานนะครับในการผลิตสินค้าภาคเกษตรให้มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดโลกอย่างวันนี้ขณะที่จะประชุมวันนี้นะครับเวลา 13:00 นผมก็มีนัดประชุมกับผู้นำของกลุ่มบริษัทที่เราเรียกว่า RSPO ในเรื่องของปาล์มน้ำมันซึ่งกลุ่มบริษัทเหล่านี้ได้ยอมรับกันสากลโลกว่าสร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าเพื่อการเกษตรในเวลา 13:00 ซึ่งผมจะเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเจรจาณสถานที่สภาแห่งนี้ท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่ผมพูดถึงนะครับนโยบายในเรื่องปราบก็ดีในเรื่องของการมาตรฐานของ EUDR ก็ดีนะครับและที่สำคัญนโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาภายในประเทศแทนประเทศให้สะท้อนถึงราคาโลกนะครับขอสไลด์นะครับท่านประธานครับสไลด์ที่ปรากฏข้างบนนะครับเป็นสไลด์ที่สามารถพิสูจน์ได้เห็นได้ว่าเหตุใดนะครับยางพาราของไทยเราถึงเป็นตัวที่กำหนดทิศทางนะครับราคาอย่างโลกเราจะสังเกตเห็นกราฟนะตัวล่างนะครับสีน้ำเงินนี่ก็คือนะครับราคายางนะครับของไทยณวันที่19 มีนาคม 2567นะครับซึ่งราคายางอยู่ที่98บาทต่อกิโลกรัมเป็นยางแผ่นลมควันนะครับขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่เป็นคู่แข่งมาโดยตลอดคือประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นราคายางประเภทเดียวกันมีราคาอยู่ที่88บาทณวันที่19มีนานะครับประเทศมหาอำนาจนะครับใกล้ๆบ้านเรานี่นะครับประเทศนะครับจีนราคาที่77บาทกราฟตัวนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราประเทศไทยโดยยางพาราไทยเราเป็นนะครับประเทศที่ชี้นำตลาดโลกตัวกราฟข้างบนครับแสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าเหตุและผลที่ท่านผู้อภิปรายพูดไปสักครู่ว่าเดือนมกราคมกุมภามีนาแน่นอนครับยางพาราราคาดีสูงขึ้นเพราะว่าดีมานด์และซัพพลายก็คือผลผลิตมันไม่ใช่ฤดูการกรีดยางฤดูการรักษาหน้ายางเราย้อนกลับไปดูสิครับเราย้อนกลับไปดูสิครับท่านประธานตั้งแต่ปี2563 64 65และ66เราดูช่วงไหนครับช่วงเดือนนี้แหละครับเอาดูที่ใกล้ตัวที่สุดครับช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาปี65นะครับมาถึงมกราคมกุมภามีนาเมษาเอาเลยไปอีกก็ได้พฤษภาอะไรก็แล้วแต่ครับเราเห็นตัวกราฟไหมครับว่าราคายางมันดิ่งลงเหวมันด้วยเหตุและผลอะไรล่ะครับไม่ต้องพูดถึงในเรื่องที่ผ่านมาแต่ผมจะพูดถึงวันนโยบายที่ผมกล่าวนำสักครู่ว่ามันมาถูกทางนะครับเราต้องทำทุกเรื่องการเจรจากับพ่อค้ายางบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยต้องเจรจาผมถึงตั้งคณะกรรมการที่สำคัญคือกรออะไรคือคณะกรรมการกรอคณะกรรมการการร่วมระหว่างภาครัฐก็คือรัฐนี่แหละครับรัฐบาลกับภาคเอกชนนี่ครับภาคอุตสาหกรรมภาคหอการค้าสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมผู้ประกอบการต่างๆผมมีการประชุมกันครับ
มีการขับเคลื่อนกันครับว่าเอ้าราคาพืชผลทางการเกษตรมันตกลงท่านช่วยหน่อยนะครับอย่าให้พี่น้องเกษตรตาดำๆนะครับซึ่งเป็นฐานรากโครงสร้างประเทศไทยเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดฐานรากคือคนส่วนใหญ่คือพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้แรงงานหากฐานรากมันล้มพวกท่านก็อยู่ไม่ได้ท่านย้อนกลับมาช่วยหน่อยก็เป็นที่มาที่ไปหลายๆเรื่องครับดังนั้นนะครับตั้งแต่นะครับปี64 65 66ทำไมปลาย66พอรัฐบาลโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินมาบริหารและประกาศนโยบายชัดเจนที่จับต้องได้และเห็นเป็นรูปธรรมว่าเราเอาจริงเอาจังนะครับราคายางมาถึงดีดขึ้น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 จนนะครับราคาวันที่19มีนาคม2567ราคาตลาดกลางอยู่ที่ยางแผ่นลมควันนะครับ 94.44 บาทพี่น้องชาวสวนยางนะครับไม่ใช่ชาวใต้อย่างเดียวนะครับผมเกิดที่จังหวัดพะเยาก็จริงผมไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลานครสงขลานะครับต่างก็โทรมาแสดงความยินดีนะครับผมเดินทางไปตรังนะครับกับท่านสสทวีเดินทางไปนครกับสสสุธรรมผมมีแต่ดอกไม้มีแต่รอยยิ้มมีแต่คำขอบคุณแผ่นป้ายขอบคุณราคายางขอบคุณราคายางอันนี้มันตอบโจทย์ที่สุดแล้วท่านประธานครับในรอบ7ปีนะครับที่ราคายางมันดีดขึ้นดังนั้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดตลอดเวลาว่ายางราคาดีเราปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังมันถูกต้องครับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านได้สั่งการชัดเจนว่าต้องเอาจริงเอาจังถึงเวลาปิดต้องปิดท่านผู้ว่าราชการนะครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกำชับผู้ว่าตามตะเข็บชายแดนทั้งหมดนะครับอันไหนที่ไม่ถูกต้องให้ปิดให้เด็ดขาดอย่าปล่อยให้ลักลอบท่านนายกนะครับรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินที่ท่านสั่งการกรมศุลกากรครับคนไหนนะครับส่อทุจริตท่านบอกผมมาเลยว่าให้ย้ายผมส่งชื่อก็ย้ายทันที24ชั่วโมงเราเดินมาถูกทางแล้วครับดังนั้นในเรื่องของยางราคายางพารานะครับพี่น้องชาวสวนยางครับเราต้องช่วยกันผู้ประกอบการภายในประเทศเราต้องช่วยกันเพราะผมขอขอบคุณนะครับบริษัทผลิตล้อรถยนต์นะครับหลายบริษัทที่ผมไปตรวจเยี่ยมที่ท่านมีออเดอร์นะครับยางพาราจากพี่น้องเกษตรกรและท่านร่วมมือกับผมว่าจะไม่ซื้อยางจากประเทศเพื่อนบ้านยางเด็ดขาดโดยเฉพาะยางเถื่อนนะครับอันนี้ผมขอขอบคุณมาในหน้าที่นี้ด้วยในเรื่องของราคาข้าวครับราคาข้าวก่อนที่เราจะมาเป็นรัฐบาลนะครับราคาอยู่ประมาณ 12,000 หรือ 11,000 นะครับบาทต่อตันต่อเกวียนอย่างที่ท่านผู้อภิปรายได้พูดถึงสักครู่เดือนกรกฎาคมถูกต้องครับผมไม่เถียงครับเพราะว่าเวลานั้นปริมาณข้าวยังไม่สู่ท้องตลาดพ่อค้าหัวใสก็ประกาศราคาข้าวให้มันสูงขึ้นเลยเพื่อตัวเองจะได้มีข้าวมาอยู่ในสต็อกตัวเองและขายได้กำไรก่อนแต่พอมาถึงฤดูการเก็บเกี่ยวตั้งแต่สิงหานะครับกันยาตุลาราคาข้าวมันตกต่ำนะครับข้าวบางประเภทนี่ครับ 7,500 สูงสุด 8,500 ต่อเกวียนพี่น้องชาวนาต้นทุนอยู่ประมาณ 6,000 กว่าถึง 7,000 จะอยู่ได้ยังไงล่ะครับดังนั้นรัฐบาลทำอะไรล่ะครับก็โครงการชะลอการขายข้าวโดยใช้สถาบันเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ศูนย์ข้าวชุมชนนะครับโครงการเก็บในยุ้งของตัวเองทำให้เราสามารถรักษาเสถียรภาพราคาข้าวให้มีเสถียรภาพจนถึงทุกวันนี้นะครับราคาข้าวหอมปทุมณเวลานี้ 12,500 ถึง 13,000ที่บ้านผมพะเยาคนพะเยาท่านสสจิรเดชท่านสสอนุรักษ์ตะมันจงหน้าบานตามกันครับเพราะราคาข้าวมันดีเขาไม่ด่าสสและพี่น้องสสหลายท่านนะครับพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านนะครับหลายท่านยังโทรมาหาผมขอขอบคุณผมที่ทำโครงการดีให้กับพี่น้องชาวนาคนไทยชาวนา4ล้านกว่าครอบครัวมีความสุขกับโครงการนี้ดังนั้นครับ
เหตุและผลในเรื่องยางและข้าวนะครับตามที่ผมกล่าวนำเรื่องข้าวโพดครับข้าวโพดที่ผ่านมาฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วถ้าซื้อนะครับในที่แปลงเกษตรเฉลี่ยแล้วอยู่ที่กิโลกรัมละ 7.5 บาทพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดต่างมีความสุขกันมีกำไรอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้โครงการที่รัฐต้องเข้าไปซับซิไดจากเงินหลวงนะครับดังนั้นเหตุและผลที่ทำไมข้าวโพดถูกโจมตีว่าถูกก็เนื่องจากว่าโครงการรักษานะครับความบริสุทธิ์ของอากาศลด PM 2.5 นะครับภาคการเกษตรนะครับรัฐบาลขอความร่วมมือจากกลุ่มทุนผู้ซื้อข้าวโพดว่าขอความกรุณาอย่าซื้อข้าวโพดที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แน่นอนครับพี่น้องครับท่านประธานครับมันกระทบถึงพี่น้องที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ราคาข้าวโพดทะลักมาพ่อค้าไม่ซื้อเพราะรัฐบาลขอความร่วมมือถามว่าเราจะแก้ไขให้พี่น้องเหล่านั้นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาติพันธุ์นะครับผมกำกับดูสำนักงานสวพศสถาบันพัฒนาและวิจัยพื้นที่สูงเราสำรวจกลุ่มหมู่บ้านทั้งหมด 8,000 กว่าหมู่กลุ่มหมู่บ้านที่พี่น้องต้องการความช่วยเหลือนะครับเราเข้าไปช่วยเหลือแล้วประมาณ 2,000 กว่าหมู่บ้านกลายเป็นโครงการหลวงในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่เหลือเรากำลังจัดสรรประมาณเข้าไปช่วยเสริมอาชีพใหม่ให้พวกเขาสร้างความจีรังยั่งยืนให้พวกเขาโดยเขาไม่เดือดร้อนสิ่งเหล่านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังจะทำดังนั้นเหตุและผลที่ข้าวโพดนะครับที่พี่น้องหลายท่านที่เดือดร้อนไม่ใช่เพราะเป็นข้าวโพดที่ปลูกในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นที่ดินของรัฐก็ดีของเอกชนก็ดีนะครับขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพในเรื่องนี้และนะครับในเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการแปลงสปก. 4-01 ให้เป็นโฉนดนะครับผู้อภิปรายสักครู่อภิปรายแต่ท่านไม่อยู่แล้วแต่ผมก็จะขอใช้เวทีนี้อภิปรายผ่านท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติผ่านไปยังพี่น้องคนไทยที่ทำกินในพื้นที่สปก.ทั่วประเทศ36ล้านไร่ก่อนที่เราจะเปลี่ยนสปก. 4-01 ให้เป็นโฉนดท่านประธานครับเราไม่ใช่ว่าคิดและทำภายในเดือน2เดือนนะครับผมขออภัยท่านผู้อภิปรายรายต่อไปแป๊บเดียวครับผมก็จะจบแล้วครับท่านประธานครับมันเป็นนโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคต่างก็หาเสียงก่อนมีการเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ประกาศชัดเจนตั้งแต่ปี2561-62เราจะเปลี่ยนสปก.ให้เป็นโฉนดทองคำและการหาเสียงปี2566เราก็ประกาศชัดเจนว่าเราจะเปลี่ยนสปก.ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเราทำในสิ่งที่เราให้คำมั่นสัญญาไม่ใช่คำมั่นสัญญาที่เราไปปราศัยไว้ส.ส.หลายท่านที่อยู่ในสภาเนี่ยท่านก็ไปปราศัยว่าเราจะทำเรื่องนี้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราศึกษาแล้วครับศึกษาก่อนจะมากำหนดเป็นนโยบายนะครับขอยัดพรรคก้าวไกลท่านก็มีนโยบายดีๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนสปก.ที่เป็นเอกสารที่มันไม่มีมูลค่าเท่าไหร่ให้เป็นเอกสารสิทธิ์ที่มันถูกต้องเพื่อเพิ่มมูลค่าแต่ด้วยนะครับนโยบายที่เราหาเสียงไว้เราจะทำอย่างนี้ดังนั้นการเปลี่ยนสปก. 4-01 ให้เป็นโฉนดท่านอย่าด้อยค่าครับนะครับท่านอย่าด้อยค่าพี่น้องที่กำลังถือครุฑเขียวเขากำลังมีความสุขผมเดินทางไปจังหวัดหนองคายนะครับของท่านส.ส.กระแสนะครับผมเดินทางไปจังหวัดหลายๆจังหวัดเกษตรกรผู้ทำกินในพื้นที่สปก.ต่างก็มีความสุขกับเอกสารสิทธิ์ที่เป็นเอกสารครุฑเขียวที่เขามีความภาคภูมิใจว่าเขาคือคนในร่วมประวัติศาสตร์ที่ได้ถือนะครับโฉนดเพื่อการเกษตรผมไปกับท่านกำนันนิพนธ์บึงการคนบึงการเขาแห่กันมารับผมเขาบอกโดนใจมากนะครับดังนั้นท่านอย่าเอาโฉนดเพื่อการเกษตรไปเปรียบเทียบกับโฉนดที่ดินมันคนละประเภทกันนะครับ
ขอสไลด์ตัวถัดไปครับโฉนดนะครับเพื่อการเกษตรมันเป็นเรื่องของสิทธิ์นะครับกรรมสิทธิ์ยังอยู่เป็นที่ดินของรัฐก็คือเป็นที่ดินของสปกตามมาตรา36ทวิแห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินปี2518อยู่เหมือนเดิมกฎหมายที่เราใช้ในการเปลี่ยนแปลงสปก 4.1 ให้เป็นโฉนดก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินพร้อมกับระเบียบของคณะกรรมการปฏิรูปดินที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับหรือเป็นนายทะเบียนก็คือสปก.โดยกระทรวงเกษตรและกรสปก.ของแต่ละจังหวัดนะครับดังนั้นสิทธิ์ในที่ดินนะครับที่จะเพิ่มมูลค่าจากสปก. 4.1 นะครับให้นะครับมีมูลค่าในเรื่องอะไรบ้างล่ะครับก็ในเรื่องสำคัญหนึ่งนะครับการเข้าถึงแหล่งทุนที่ผมพูดเสมอว่าที่ผ่านมามันเข้าได้อย่างเดียวทกส.พี่น้องเกษตรกรเข้าแต่ทกส.ทกส.ทกส.และสิ่งสำคัญที่สุดทกส.ทกส.นะครับประเมินที่ดินที่เป็นที่ดินของสปก. 4.1 ไม่ถึงร้อยละ 50% เท่ากับมีมูลค่านะครับต่ำมากที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับกรมธนารักษ์ราคามันคนละเรื่องกันเลยทั้งที่บริบทของบ้านของเมืองมันเปลี่ยนไปนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าที่ดินที่อยู่หาดป่าตองหลายแปลงเป็นที่ดินสปก.แต่พอดีพอพี่น้องเกษตรกรจะเอาเข้าสถาบันการเงินประเมินมูลค่า 50% ก็ถึงต้องคุยกันใหม่ครับว่าผมนะครับโดยนโยบายเปลี่ยนให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเราต้องการให้สปก.ซึ่งจะทำบันทึก MOU กันวันที่10นี้พร้อมกับนะครับนโยบายดิจิตอล 10,000 บาทนะครับเราจะเซ็น MOU ว่าทกส.ต้องประเมินที่ดินที่เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเทียบเท่ากับที่ดินที่เป็นของกรมธนารักษ์ก็คือ 90% ถึง 100% อันนี้คือสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรถือคุดเขียวนะครับมีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่พลเมืองประเทศ2แล้วเราก็คือถือโฉนดเพื่อการเกษตรที่มีมูลค่านอกจากนั้นการเข้าถึงสถาบันการเงินธนาคารอื่นๆที่เรากำลังเจรจาเรากำลังเดินหน้านะครับเรากำลังเดินหน้าท่านอย่าด้อยค่านะครับผมทราบว่าจะมีผู้อภิปรายอะไรต่อไปท่านอย่าด้อยค่าประชาชนเขาดูอยู่จะทำอะไรดูเสียงเจ้าของประเทศประชาชนเขาถูกใจเขาชอบอ่ะเขารักเมียเขาอ่ะเขารักลูกเขาอ่ะคุณจะไปสั่งให้เขาอย่ารักนะมันไม่มีค่าแต่เขารักของเขาอ่ะท่านประธานครับนอกจากนั้นนะครับเรายังทำสัญญากับสถาบันเกษตรตะกอนสถาบันเกษตรกรที่เป็นรูปแบบของสหกรณ์ทุกประเทศประมาณ 9,000 สหกรณ์ท่านประธานทราบไหมครับว่ามีวงเงินอยู่เท่าไหร่วงเงินมากกว่าธนาคารบางธนาคารด้วยซ้ำไปมากกว่างบประมาณประจำปีของแต่ละปีด้วยซ้ำไปมีเงินอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า4 ล้านบาทท่านลองคิดดูว่าเกษตรกรผู้ถือครุฑสีเขียวใบนี้นะครับเขาเข้าถึงสหกรณ์ปล่อยกู้มีหลักค้ำผมถามว่าสถาบันทางการเกษตรสถาบันเกษตรกรเตรียมเจ๊งได้เลยเหมือนวุฒิสมาชิกท่านบางท่านนั้นพูดอะท่านพูดท่านไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้เอาเฉพาะครุฑเขียวนะครับไปเข้าสถาบันเกษตรกรเรามีกองทุนของเรากองทุนต้องค้ำประกันกองทุนต้องค้ำประกันกองทุนเพื่อเกษตรเพื่อกองทุนสกต้องค้ำประกันให้กับเกษตรกรหากมีปัญหาใดๆไม่สามารถยึดได้เนี่ยทำยังไงครับกองทุนต้องชำระเรามีกองทุนรายได้จากการปล่อยเช่าที่ดินในพื้นที่สปก.อยู่แล้วซึ่งเรากำลังจะทำแลนด์แบงค์อยู่แล้วในเรื่องนี้นโยบายที่เราจะทำต่อไปนะครับโฉนดต้นไม้เรากำลังจะทำสิ่งเหล่านี้ครับมันคือมูลค่าของโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับและสิ่งสำคัญต่อมาคือเรากำลังจะเตรียมเป็นทรัพย์สินในการค้ำประกันบุคคลในชั้นพนักงานสอบสวนก็ดีนะครับพนักงานอัยการก็ดีศาลก็ดีถามว่าสิ่งที่เรานำเสนอนี่เราได้ไปเจรจามาหรือยังเราเจรจาแล้วนะครับ
แล้วรอขั้นตอนการเซ็น MOU แน่นอนครับหลายท่านเข้าใจว่าเอ้ามันไม่ใช่กรรมสิทธิ์ที่ดินยึดก็ไม่ได้ทำยังไงมันทำได้นะครับมันทำได้เพราะเราใช้กองทุนค้ำประกันนะครับโฉนดที่ประกันผู้ต้องหาเราใช้กองทุนค้ำประกันโฉนดใบนี้อีกทีนึงและสิ่งสำคัญที่สุดครับปัญหาคือการภาคการเกษตรในพื้นที่สปก.ส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสเกิน60 70 80 90เขาไม่อยากทำภาคเกษตรเขามีปัญญาทำแล้วหมดแรงแล้วเขาต้องการเอาคืนสปก.คืนในทะเบียนคือสปก.แต่ละจังหวัดแล้วสปก.ก็หาเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าไปรับแทนเปลี่ยนมืออันนี้คือสิ่งที่เราได้ทำครอบคลุมหมดแล้วนอกจากนั้นเรายังประกาศกิจกรรมที่มันเกี่ยวกับสนับสนุนและภาคเกษตรบริบทบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วมันทำให้มูลค่านะครับโฉนดเพื่อการเกษตรมีมูลค่ามากกว่าเดิมดังนั้นท่านอย่าด้อยค่านะครับในเรื่องของโฉนดเพื่อการเกษตรผมยินดีนะครับที่พรรคบางพรรคเดินหน้าไปไกลกว่าผมและถ้าวันนั้นมาถึงนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรจะยิ้มได้ลืมตาอ้าปากได้แต่ในยุคที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรผมจะทำประมาณนี้ก่อนผมจะนะครับแปลงสินทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่สปก.ให้มันมีมูลค่าเพื่อต่อยอดนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรหนี้สินภาคการเกษตรที่ท่านผู้อภิปรายพูดมาสักครู่นะครับท่านจะให้เกรดดีบีซีผมไม่ได้ใส่ใจนะครับการที่จะประเมินนะครับว่ากระทรวงไหนกรมไหนนะครับทำงานไม่ทำงานมันอยู่ที่เสียงของพี่น้องประชาชนเวลาคุณลงพื้นที่นะครับถ้าเสียงประชาชนขึ้นป้ายด่าคุณนั่นคือคุณได้เกรดดีลบแต่ถ้าผมเดินทางไปจังหวัดไหนไม่ว่าจะเป็นของภาคตะวันออกของพี่น้องก้าวไกลครับสสก้าวไกลหลายท่านเดินตามกับผมครับไม่ใช่เดินตามเพราะอยากจะมาอยู่พรรคผมนะแต่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจังหวัดตราดจันทบุรีระยองนะครับในเรื่องประมงนะครับท่านนะครับผู้อภิปรายยังไม่รู้ว่ากรมประมงเขาทำอะไรไปบ้างแล้วเราได้ร่วมกันแก้กฎหมายรองทั้ง19ฉบับเราได้มีการตั้งคณะกรรมการนะครับพัฒนารักษาสุขภาพราคานะครับสัตว์น้ำซึ่งมันกำลังจะดีขึ้นภาคบริษัทก็ตามหรือภาคอะไรก็ตามนะครับนั้นหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรเป็นหนี้เนี่ยครับถ้าเป็นหนี้ภาคการเกษตรที่เป็นโครงการที่รัฐเคยทำมาแล้วก็ล้มเหลวนะครับหนี้ภาคการเกษตรเราแก้ไขสถาบันการเกษตรโดยสหกรณ์เรามี 2,000 กว่า 2,400 สหกรณ์เข้าร่วมโครงการในการพักชำระหนี้เหมือนธกส.คือทั้งต้นทั้งดอกนะครับ3ปีปริมาณเงินเหมือนกันหมดโดยสถาบันเกษตรกรคือสหกรณ์เข้าร่วมโครงการสิ่งเหล่านี้เรากำลังทำอยู่เรากำลังทำกับรัฐบาลนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีท่านได้กำชับในเรื่องของกระทรวงเกษตรว่าเราพักหนี้แล้วระหว่างพักนะครับพอมาหมดฤดูพักแล้วเนี่ยเกษตรกรก็มีปัญญาชำระหนี้อยู่ดีทำไงก็มีแผนฟื้นฟูเกษตรกรที่เข้าโครงการพักชำระหนี้โดยผมเป็นประธานครับธกส.สนับสนุนวงเงินในการให้พี่น้องเกษตรกรเข้าแผนไปรักษานะครับคนที่ป่วยนอนเตียงบางท่านอยู่ ICU บางท่านอยู่ห้องฉุกเฉินบางท่านนอนโรงพยาบาลมาเกือบ10ปีเราต้องรักษาคนเหล่านี้ให้เข้มแข็งให้เขามีกำลังนะครับที่จะจับเบ็ดจับเสียมจับจอบหรือจับเครื่องไม้เครื่องมือนวัตกรรมต่างๆไปทำมาหากินต่อยอดได้อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านได้อภิปรายนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆรายละเอียดหากมีพี่น้องนะครับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับตั้งคำถามหรือตั้งข้อสังเกตต่อผมก็จะตอบอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ภาคพินครับท่านประธานครับผมถากรครับท่านประธานครับเอาท่านสั้นครับสั้นๆนะเดี๋ยวครับกินเวลาสั้นๆครับคือขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับที่ท่านรัฐมนตรีตอบเนี่ยคือผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานครับที่ผมอภิปรายเนี่ยผมบอกว่าสปก.หมายถึงว่าโฉนดสปก.ที่ออกในพื้นที่ที่สปก.มันชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยผมบอกว่าผมโอเคเห็นด้วยแต่สปก.ที่ไปทับในพื้นที่ของเขตอุทยานที่มีปัญหาอยู่เช่นเขาใหญ่ในขณะนี้นะครับผมบอกว่าตรงเนี้ยขอให้ตรวจสอบท่านอาจจะเข้าใจไอ้ตรงของพี่น้องประชาชนอย่างในพื้นที่อื่นนะครับ
ผมโอเคครับคือเราบอกแล้วครับบอกว่าตรงนี้เราให้ผ่านเพราะว่าเป็นการทำหน้าที่แล้วก็ผมอยากดึงกลับมาครับตรงนี้ก็คือที่ผมบอกว่าต้องทำประชาสัมพันธ์ในระหว่างนี้ว่าให้ประชาชนเข้าใจว่าในขณะนี้ศักดิ์และสิทธิ์ในปัจจุบันนี้เป็นยังไงศักดิ์และสิทธิ์ในอนาคตข้างหน้าที่ท่านพูดในอนาคตข้างหน้าเห็นด้วยครับท่านประธานครับเห็นด้วยในการที่จะมีการแก้ไขปรับศักดิ์และสิทธิ์ให้มันสูงขึ้นครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านประธานครับแค่หนึ่งครึ่งวินาทีครับไอประเด็นที่เกี่ยวกับที่ดินทับซ้อนเดี๋ยวผมอภิปรายตอนดึกๆครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านสิริกัญญาตันสกุลเชิญครับท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการอภิปรายแบบไม่ลงมตินะคะตามมาตรา152แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยนะคะส่วนดิฉันเองก็จะพูดถึงโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจค่ะที่ดิฉันพบว่าทุกวันนี้รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบปัญหาเฉพาะหน้ารอได้ปัญหาระยะไกลไม่เห็นทางออกค่ะท่านประธานก่อนที่จะเข้าถึงตัวเนื้อหานะคะดิฉันก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวดิฉันต้องมีการพูดถึงในหลายๆนโยบายนะคะคล้ายๆกับที่ท่านถากรพูดนะคะแต่ต้องขอร้องท่านรัฐมนตรีนะคะไม่เอา1ประโยคของดิฉันมาตอบชี้แจงครึ่งชั่วโมงอย่างที่ผ่านมาแล้วกันนะคะรอให้หลายๆคนเนี่ยซักถามในปัญหาเดียวกันก่อนแล้วค่อยเริ่มทยอยชี้แจงก็ได้นะคะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะเรามาดูกันค่ะผลงานของรัฐบาลนะคะขยันแถลงมากค่ะมีการแถลงผลงานนะคะตั้งแต่2เดือนแรกนะคะ Chance of Possibility ที่เรายังไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะคะต่อมาที่ผลงาน3เดือนนะคะมาดูผลงาน3เดือนกันค่ะผลงาน3เดือนหลายเรื่องนะคะก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะหลายเรื่องทำไปแล้วตั้งแต่ในเดือนแรกที่ตัดจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลดรายจ่ายค่ะต้องขอชื่นชมค่ะหลายโครงการนะคะต้องเรียกว่ายังอยู่ในระดับที่เรียกว่าขับเคลื่อนผลักดันส่งเสริมเร่งรัดแต่ยังไม่ได้มีผลอะไรเป็นรูปธรรมแต่ว่าก็เอามาบรรจุเป็นผลงานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลายเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะจนงงว่าเอามาเคลมได้ด้วยเหรออย่างเช่นขยายเวลาการเปิดสนามบินเชียงใหม่เป็น24ชั่วโมงเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนคงเฝ้ารออยู่แต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่าถือว่าเป็นผลงานได้จริงๆหรอแต่ว่าพอที่ฉันเอามาเปรียบเทียบกับผลงานตอน6เดือนค่ะที่ท่านนายกสัญญาว่าจะแถลงวันที่15มีนาคมแต่ไม่ได้แถลงแต่ว่ามีการมีออกข่าวมานะคะว่าผลงาน6เดือนรัฐบาลเป็นอย่างไรนะคะก็พบว่ามันมีการผลิตซ้ำผลงานเมื่อ3เดือนก่อนมาเป็นผลงานของ6เดือนนะคะทั้งแถบลดรายจ่ายเนี่ยค่ะไม่มีอะไรใหม่เลยนะคะแล้วก็มีตัดเรื่องบัตรทองผ่าตัดแปลงเพศออกไปเพิ่มรายได้มีเพิ่มมาแค่2เรื่องค่ะคือการปรับลดภาษีสรรพสามิตไวน์สุราแช่สุรากลั่นของชาวบ้านยังรออยู่นะคะส่วนราคายางพาราทะลุ80บาทที่ฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีจะลุกขึ้นมาตอบอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวขอพูดสั้นๆไปนะคะและยังมีเรื่องของการปราบปรามสินค้าเถื่อนหมูวัวยางนะคะดึงดูดนักลงทุนเชิงลุกวางเป้าสนามบินสุวรรณภูมิติดอันดับ1ใน50ใน1ปีวางเป้าหมายนี่เป็นผลงานได้ด้วยเหรอคะแล้วก็ยังมีเรื่องของโคแสนล้านค่ะหลายๆเรื่องนะคะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกของดิฉันก็จะอภิปรายกันต่อไปต่อเนื่องนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอยากที่จะบอกก็คือว่าระยะเวลาจาก3เดือนมา6เดือนนะคะกลับกลายเป็นว่าผลงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีน้อยมากเหลือเกินหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการขยายโอกาสเนี่ยเลิกพูดไปเลยตัดทิ้งนะคะแต่ว่าบางเรื่องก็ยังคงอยู่ถึงแม้ว่ามันจะหมดอายุมาตรการไปแล้วซอฟต์พาวเวอร์โดนตัดทิ้งแลนด์บริดจ์โดนตัดทิ้งไปแล้วก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแบบพาร์ทไทม์หรือเปล่าส่วนอีกส่วนหนึ่งของเวลานี่เอาไปใช้ในการเป็นเซลแมนของประเทศไทยหรือเปล่าเลยทำให้ไม่มีใครมาบริหารราชการแผ่นดินแบบฟูลไทม์นะคะผลงานรอบ6เดือนถึงมีสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาน้อยมากเหลือเกินและสิ่งที่เราเฝ้ารอคือเรื่องของการที่จะช่วยกระตุ้นฟื้นฟูพยุงเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นเรากลับไม่เห็นเลยนะคะเรามาดูลงรายละเอียดกันนะคะที่ฉันขอยกเฉพาะบางโครงการที่คิดว่าน่าควรค่าแก่การตั้งคำถามและให้ข้อเสนอแนะค่ะเรื่องแรกค่ะเรื่องของมาตรการการลดรายจ่ายค่ะพบว่ามาตรการลดรายจ่ายทั้งหมดของรัฐบาลเนี่ยกำลังทยอยหมดอายุนะคะพี่น้องประชาชนก็เฝ้าถามนะคะว่า
ค่าไฟ3.99 บาทหมดไปตั้งแต่3เดือนที่แล้วจะยังใส่มาทำไมนะคะทุกวันนี้ค่าไฟ4.18 บาทต่อหน่วยนะคะแล้วมันเดือนในเดือนพฤษภาคมในเดือนหน้าเนี่ยนะคะจะเป็นเดือนที่เราต้องจ่ายคืนหนี้กฟผ.จริงๆแล้วต้นทุนของค่าไฟเนี่ยมันลดลงมาเหลือ3บาทกว่าแล้วแต่ว่านี่กฟผ.ที่มันยังไม่ได้รับการจัดสรรสะสางสักทีมันก็เลยกลายมาเป็นภาระที่เราต้องจ่ายเพิ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซิน1บาทนะคะหมดอายุไปตั้งแต่31มกราคมไปแล้วนะคะพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำมันเบนซินก็ฝากถามมานะคะตอนนี้2ลิตร100นะคะก็จะมีมาตรการต่อเนื่องหรือไม่นะคะลดภาษีน้ำมันดีเซลค่ะก็สิ้นสุดมาตรการนะคะหลังสงกรานต์นี้ทุกคนต้องเตรียมตัวไว้นะคะเพราะว่าน่าจะมีสัก4บาทนะคะที่จะต้องปรับเพิ่มการใช้กองทุนน้ำมันอุดหนุนน้ำมันดีเซลนะคะก็ยังคงมาตรการอยู่แต่ว่าเดี๋ยวฉันจะอธิบายต่อไปว่าไม่รู้ว่าจะอุดหนุนไปได้นานแค่ไหนส่วนราคาก๊าซหุงต้มก็กำลังจะหมดอายุไปตั้งแต่วันที่31มีนาคมแล้วนะคะทุกวันนี้เราก็ยังตั้งคำถามอยู่ว่าแล้วจะเอายังไงกันต่อจะมีแนวทางต่ออย่างไรกับมาตรการการลดค่าครองชีพหรือว่ามันจะเป็นเพียงแค่การลดค่าครองชีพแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะคะโดยที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวตามมาค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านได้มีการมีมาตรการลดรายจ่ายเหล่านี้มันมีต้นทุนที่มันเกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือภาระที่มันจะเกิดขึ้นกับหน่วยต่างๆนะคะอย่างเช่นกองทุนน้ำมันค่ะเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยจะต้องแบกรับภาระในการอุดหนุนน้ำมันดีเซลต่อแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะแบกไปได้นานแค่ไหนนะคะส่วนมาตรการลดภาษีเนี่ยดูทรงแล้วดิฉันว่าน่าจะไม่ได้ไปต่อนะคะถ้าไปต่อนี่น่าจะผ่านมติครม.ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้กรมสรรพสามิตเองก็เก็บภาษีหลุดเป้าไปไกลค่ะ5เดือนแรกเก็บต่ำกว่าเป้าไปแล้ว 32,000 ล้านบาทนะส่วนนึงก็มาจากการที่เก็บภาษีน้ำมันไม่ได้นะคะงานหนักก็เลยมาตกอยู่ที่กองทุนน้ำมันค่ะที่ต้องทำหน้าที่เดอะแบกนะคะสถานะกองทุนเองเนี่ยเคยอยู่ในแดนบวกนะคะบวกหลายหมื่นล้านในช่วงตอนที่เริ่มรัฐบาลใหม่ๆแต่ทุกวันนี้นะคะเนี่ยค่ะข้อมูลจากวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานี่เองติดลบไปแล้ว1แสนล้านค่ะแล้วก็ถ้าดูยอดเงินกู้นะคะกู้ไปแล้วแสนล้านเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กู้จนใกล้จะเต็มเพดานที่เราเคยออกกฎหมายอนุญาตให้เขากู้แล้วซึ่งถ้าจะกู้เพิ่มนะวันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าไม่มีแบงค์ไหนที่จะกล้าให้กู้แล้วนะคะเมื่อดูบัญชีตัวแดงขนาดนี้คำถามค่ะท่านจะมีแผนจัดการอย่างไรนะคะกับสถานะของกองทุนน้ำมันจะมีการออกพรก.ขยายวงเงินกู้ยืมให้กับกองทุนน้ำมันอีกหรือไม่นะคะแล้วเรายังจะมีพื้นที่ทางการคลังเหลือเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าการที่เราให้กองทุนน้ำมันกู้แล้วกองทุนน้ำมันกู้แล้วเนี่ยมันจะกลายมาเป็นหนี้สาธารณะเมื่อท่านจำเป็นที่จะต้องการพื้นที่นั้นไว้สำหรับการทำดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเรื่องต่อมาค่ะที่เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้นะคะฉันแตะนิดเดียวของเรื่องของราคายางพารานะคะเพราะว่าฟังมาเยอะแล้วแล้วก็เชื่อท่านแล้วนะคะเชื่อท่านแล้วนะคะว่ามันดีจริงๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากที่จะชี้ให้เห็นถึงประเด็นก็คือปัญหาของเรื่องยางเถื่อนค่ะแน่นอนว่าท่านธรรมนัสอาจจะสามารถเคลมผลงานในส่วนนี้ได้แต่การที่ท่านธรรมนัสเคลมผลงานเรื่องนี้นั่นเท่ากับท่านกำลังชี้นิ้วไปที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะที่เป็นคนกำกับดูแลกรมศุลกากรถึงแม้ว่าท่านธรรมนัสจะบอกว่าให้ย้ายใครก็ย้ายได้แต่ท่านไปดูรายชื่อคนที่โดนย้ายสิคะมีแต่ปลาซิวปลาส้อยตัวเล็กตัวน้อยทั้งนั้นเลยระดับนายด่านยังไม่มีใครโดนย้ายเลยด้วยซ้ำไปแถมผลสอบออกมาก็ยังบอกว่าไม่มีความผิดแต่อย่างใดมันจะเป็นไปได้ยังไงคะที่เราจะต้องควบคุมการนำเข้ายางพาราเถื่อนเพียงแค่ใช้ทหารควบคุมชายแดนโดยที่ไม่ได้ตรวจตาด่านศุลกากรที่ปล่อยให้มีการนำเข้าอย่างผิดกฎหมายเข้ามาได้นะคะเรื่องที่เหลือก็คือดิฉันก็คิดว่าพอแล้วนะคะไม่พูดแล้วนะคะส่วนรายได้เกษตรกรค่ะถึงท่านจะบอกว่าราคาอันนั้นเพิ่มราคาอันนี้เพิ่มค่ะแต่ปัญหาของช่วงนี้คือผลผลิตมันน้อยค่ะท่านประธานผลผลิตมันน้อยนะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะจนทำให้สุดท้ายเนี่ยพอมารวมกับพอเป็นราคารวมกับปริมาณแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ารายได้เกษตรกรติดลบค่ะและติดลบต่อเนื่องมาเดือนนี้เป็นเดือนที่4แล้วค่ะไม่ว่าท่านจะทำราคาให้มันดีแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่มีผลผลิตที่จะขายมันก็ไม่ได้ตังค์ค่ะท่านประธานอันนี้มันเป็นสัญญาณอันตรายค่ะสำหรับการที่กำลังซื้อของเกษตรกรเนี่ยกำลังตกลงนะคะแล้วก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการช่วยเหลือเพื่อพยุงกำลังซื้อของประชาชนตัวเล็กตัวน้อยในระดับรากฐานค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่รายได้เกษตรกรนั้นที่ติดลบนะคะ
แต่ว่าตัวชี้วัดอื่นๆอย่างเช่นยอดการซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะคะรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ของปีนี้นะคะ67เนี่ยของโดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยลบ 10% นะคะก็คือติดลบไปแล้ว 10% จะบอกว่าคนซื้อจักรยานยนต์รองานมอเตอร์โชว์ดิฉันก็คงคิดว่าไม่น่าจะใช่ค่ะเราะยอดรถปิกอัพจดทะเบียนใหม่นะคะหดตัวลงนะคะสำหรับเดือนนี้เนี่ย 36% นะคะอันนี้ก็อาจจะรอมอเตอร์โชว์ก็ได้นะคะแต่ว่าดิฉันก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ยิ่งรถปิกอัพเนี่ยยิ่งเป็นปัญหาเพราะว่ามันคือการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อย SME ที่จะต้องใช้ปิกอัพในการขนส่งทั้งนั้นเลยค่ะท่านอาจจะบอกว่าอ้าวนี่ไงกำลังซื้อกำลังตกเลยเหมาะกับสำหรับการทำดิจิตอลวอลเล็ตนะคะแต่ Digital Wallet ไม่ใช่30บาทนะคะที่จะรักษาทุกโรคได้นะคะการพยุงกำลังซื้อแบบนี้นะคะจริงๆแล้วท่านควรจะต้องทำตั้งแต่2เดือนก่อนหน้านะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำหรือว่าไม่ใช่มาทำในอีก6เดือนข้างหน้าค่ะดังนั้นคำถามของดิฉันก็คือภายในไตรมาส2ของปีนี้ค่ะในเมื่องบประมาณก็ออกมาแล้วเราจะได้เห็นมาตรการอะไรที่จะช่วยมาพยุงกำลังซื้อในระยะสั้นของประชาชนตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากหรือไม่นะคะห้องงบประมาณในช่วงที่เรามีงบไปพลางก่อนเนี่ยท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นเงินเดือนค่าราชการการลงทุนอะไรก็ตามแต่ถ้าเราดูงบกลางที่ท่านมีอำนาจที่จะใช้ในการที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นได้ท่านใช้เพียงแค่ 3,000 ล้านบาทค่ะดังนั้นก็ขอเรียกร้องนะคะว่าต้องขอให้ตอบคำถามเรื่องของการช่วยเหลือเศรษฐกิจในระยะสั้นค่ะต่อมาขยับออกมาเป็นเรื่องระดับโครงสร้างสักเล็กน้อยค่ะในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะก็ต้องบอกว่าวีซ่าฟรีไม่ช่วยอะไรค่ะถ้าพฤติกรรมของการของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้ววีซ่าฟรีนี่ต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นโครงการที่คิดใหญ่ทำเล็กนะคะเพราะว่าผลของมันเนี่ยมันอาจจะเทียบไม่ได้กับสเกลของปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้นะคะเดือนไตรมาสแรกเนี่ยของเดือนของปี67เนี่ยนะคะประเทศจีนเนี่ยได้ฟื้นฟูนะคะการท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยกลับมาค่อนข้างดีนะคะจำนวนที่นั่งในเที่ยวบินหรือที่เรียกว่า seat capacity เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 70% ของก่อนหน้าของก่อนของช่วงโควิดแล้วนะคะแต่พอดูที่ประเทศไทยค่ะยังคงคิดเป็นแค่ไม่ถึง 60% ของช่วงก่อนโควิดเท่านั้นเองแถมยังมีแนวโน้มที่ลดลงด้วยนะคะถ้าเรามองว่าการที่นักท่องเที่ยวลดลงมันเป็นแค่ปัญหาระยะสั้นมันเป็นปัญหาช่วงโควิดเดี๋ยวพอโควิดหายนักท่องเที่ยวจีนก็จะกลับมาเราก็จะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบหนึ่งนั่นก็คือก็อาจจะให้วีซ่าฟรีหรือว่าอะไรไปนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในระยะสั้นแต่ถ้าเรามองว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วท่านดูสิคะญี่ปุ่นเนี่ยแซงมาแล้วนะคะแต่ก่อนนี้นะคะinternational flight นะคะที่นั่งทั้งหมดที่นั่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของประเทศไทยเป็นอันดับ1นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นลงมาเป็นอันดับ2แต่ตอนนี้ญี่ปุ่นได้แซงเราไปแล้วค่ะแล้วก็จำนวนที่นั่งเนี่ยได้กลับคืนมาประมาณ 80% ไปแล้วรวมถึงเกาหลีใต้ที่หายใจลดต้นคอนะคะก็สามารถที่จะมีจำนวนที่นั่งของเที่ยวบินเนี่ยที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ประมาณ 80% เช่นเดียวกันนะคะแล้วแบบนี้คำถามค่ะคือนโยบายทัวริซึมฮับของท่านเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาโครงสร้างแบบนี้ยังไงมันจะช่วยให้เราสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนมากเกินไปได้อย่างไรหรือสุดท้ายทัวริซึมฮับก็ยังคงจะพยายามที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจีนกลับคืนมาเหมือนเดิมได้นะคะประเด็นต่อมาค่ะอันนี้มันอยู่ในนโยบายที่ชื่อว่าขยายโอกาสนะคะก็คือเรื่องของการเร่งเจรจา FTA ค่ะซึ่งจะไม่มีปัญหาที่รัฐบาลจะเร่งเจรจา FTA นะคะแล้วก็เร่งเจรจาเพิ่มอีก11 FTA หรือว่าอะไรก็ตามปิดการเจรจาได้สำหรับ FTA ไทยศรีลังกาค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าในมันก็ต้องบอกว่าถ้าเรายิ่งเร่งเจรจา FTA โดยที่ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยสุดท้ายเงินที่ใช้การเจรจาต่างๆเวลาที่ใช้ไปเนี่ยมันจะสูญเปล่าค่ะดิฉันขอยกตัวอย่าง4 FTA ค่ะที่น่าผิดหวังในการที่ไปใช้สิทธิ์นะคะ FTA คือผู้ประกอบการต้องไปยื่นที่จะใช้สิทธิ์ในการส่งออกแบบที่เสียภาษี 0% หรือว่าเสียภาษีต่ำนะคะอาเซียนค่ะ AFTA เนี่ยเรามี AFTA มาเป็น20ปีอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้เนี่ยยังมีผู้ใช้สิทธิ์ยังไม่ถึง 75% นะคะไทยออสเตรเลียค่ะใช้ไปได้แค่ประมาณ 60% เท่านั้นเองนะคะแถมยังลดลงจากปีก่อนหน้าด้วยซ้ำไปอาเซียนเกาหลียิ่งน่าตกใจค่ะยังไม่ถึง 50% เลยแล้วก็ลดลงจากปีก่อนหน้าลงมาเยอะมากนะคะและที่รู้สึกว่าเป็นความสูญเปล่ามากที่สุดก็คือ
อาเซบค่ะเรายังจำกันได้ว่าช่วงอาเซบที่ผ่านช่วงที่มีการเจรจาอาเซบเนี่ยมันมีความพยายามมากแค่ไหนที่จะต้องไปบุกตะลุยฝ่าด่านอะไรต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะเจรจาข้อตกลงนี้มาได้นะคะกับ11ประเทศด้วยกันเนี่ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับไม่มีใครใช้เลยค่ะท่านประธานเหตุผลก็คือบอกว่าอ๋อประเทศในอาเซบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มี FTA กันอยู่แล้วแต่ว่าข้อจุดเด่นจุดแข็งของอาเซบเนี่ยมันคือการที่เราสามารถทำซัพพลายเชนร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซบด้วยกันแล้วตีตาประทับว่าเป็น Made in อาเซบได้แสดงว่าเรายังไม่คงไม่ได้ใช้จุดแข็งนี้ของอาเซบแต่อย่างใดเลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกก็เป็นการให้ข้อเสนอแนะกับทางรัฐบาลค่ะว่าเร่งเจรจาไปก็จะสูญเปล่าถ้าไม่ได้ให้ผู้ส่งออกได้มาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่นะคะมาที่เรื่องที่เป็นเรื่องระยะยาวมากขึ้นอีกนิดนึงค่ะตอนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ภาคส่งออกเนี่ยมันย่ำแย่ซะเหลือเกินก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเรามองว่ามันเป็นปัญหาระยะสั้นนะคะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะคะเราก็คงจะแก้ปัญหาแบบนึงแต่ถ้าเรามาดูในรายละเอียดเราจะพบว่าประเทศอื่นๆเนี่ยที่ก็เจอกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นเดียวกันเนี่ยก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าส่งออกได้ตกน้อยกว่าเรามากนะคะแต่ว่าประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศที่ส่งออกเนี่ยแย่กว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันขอให้รัฐบาลเริ่มคิดว่านี่มันคือปัญหาของเรื่องความสามารถในการแข่งขันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จีนเริ่มรุกคืบนะคะในดำเนินนโยบายที่จะพยายามที่จะผลิตภายในประเทศมากขึ้นและส่งออกมาในประเทศใกล้เคียงค่ะเฉพาะมูลค่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเรานำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นมากนะคะจากเดิมที่อาจจะเป็นประมาณ 20% นะคะตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 41% แล้วเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนสินค้าที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะคะหลักๆอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็โดนจีนส่งเข้ามาตีตลาดจนตอนนี้เนี่ยเราขาดดุลทางการค้าหนักมากนะคะกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์เหล็กและเหล็กกล้าค่ะตอนนี้นะคะเป็น2ปีติดแล้วที่ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนนะคะสำหรับปี66เนี่ยขาดดุลไปแล้วเกือบ 30,000 ล้านบาทสินค้าจีนที่ไหลทะลักเข้ามาตีนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าประชาชนก็ต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมไปค่ะโดยที่เราก็ต้องขอทวงถามกับทางรัฐบาลว่าจะมีนโยบายอย่างไรในเรื่องนี้ค่ะในเมื่อท่านเองเนี่ยให้ไปสัมภาษณ์กับสื่อประเทศจีนเอาไว้ว่าท่านมองประเทศจีนเนี่ยเหมือนเป็นบิ๊กบราเธอร์นะคะหรือว่าตัวเฮียนะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะมีนโยบายอย่างไรกับเรื่องนี้เมื่อจีนกำลังรุกคืบเข้ามาเรื่อยๆนะคะดิฉันไม่ได้บอกว่าเราต้องปกป้องคุ้มครองทุกอุตสาหกรรมนะคะกับประเทศปิดหรือว่าอย่างไรเราก็ยังรู้ว่าการค้าเสรีนี่มันมีประโยชน์และผู้บริโภคได้ประโยชน์แน่นอนแต่ว่าถ้าเราจะเปิดกว้างแบบไม่ทำอะไรเลยไม่เลือกอะไรเลยหรือว่าไม่คุ้มครองอะไรเลยเนี่ยก็ทำไม่ได้เช่นกันเพราะปัญหาเนี่ยมันเริ่มลุกลามไปทั้งซัพพลายเชนแล้วตั้งแต่รายใหญ่ไปจนถึง SME ตัวเล็กตัวน้อยที่ต้องทยอยปิดกิจการค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศนะคะหรือว่าแอร์คอนดิชันซึ่งเราภูมิใจนักภูมิใจหนาว่าเราส่งออกเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนนะคะทุกวันนี้ค่ะมีปัญหาเรื่องของสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดแอร์ไทยนะคะจนทำให้ซัพพลายเออร์ SME เนี่ยเจ๊งระนาวนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการหลักเนี่ยก็ประสบปัญหาไม่สามารถที่จะส่งมอบของได้นะคะพอดิฉันไปดูตัวเลขยอดนำเข้าของแอร์แล้วก็ส่วนประกอบเนี่ยจากประเทศจีนเนี่ยพบว่าโตขึ้น4เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะก็เท่ากับว่าเรากำลังจะสูญเสียความสามารถที่จะแข่งขันในการผลิตแอร์เพื่อใช้ในภายในประเทศได้พอเราไปดูความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกไปในประเทศอื่นๆก็พบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราก็นิ่งมากนะคะจาก 10% ในปี2012ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 11% ในขณะที่ประเทศจีนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มสัดส่วน market share ไปได้นะคะแล้วเรากำลังโดนตีตื้นโดยเม็กซิโกแล้วทั้ง2ประเทศนี้ก็มีคู่แข่งของประเทศนำเข้าที่สำคัญเดียวกับเรานั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะไม่ใช่แค่เรื่องแอร์ค่ะต่อให้พูดมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีปัญหาแบบนี้ทั้งสิ้นนะคะยังมีเรื่องของเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าต่างๆไปจนถึงสินค้าอุตสาหกรรมค่ะอย่างเหล็กที่ถูกดั้มราคาอย่างหนักนะคะแล้วสุดท้ายนะคะไม่ใช่แค่ดั้มราคาแล้วส่งเข้ามาขายอย่างเดียวตอนนี้ย้ายโรงงานเข้ามาตั้งในไทยแล้วนะคะเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยไม่อนุญาตให้ทำการผลิตเนื่องจากว่าใช้เทคโนโลยีที่ก่อมลพิษจีนไม่รับแต่ว่าไทยเปิดรับค่ะก็คือเทคโนโลยี
induction furnace นะคะถึงแม้ว่าต่อมาจะมีการออกกฎหมายห้ามไปแล้วแต่ก็ไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้ผู้ประกอบการเหล็กจีนเนี่ยเข้ามาผลิตในไทยเป็นจำนวนมากแล้วนะคะถ้าท่านคุ้นๆก็จะมีโรงงานอย่างเช่นที่เพิ่งมีเกิดเหตุการณ์เครนถล่มที่ผ่านมาค่ะและทำให้ผู้ประกอบการเหล็กในประเทศไทยเนี่ยปิดกิจการไปแล้วหลายร้อยกิจการในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะก็ยังต้องสอบถามนะคะว่าเรื่องแบบนี้เรื่องของความสามารถในการแข่งขันซึ่งดูเหมือนกับว่ารัฐบาลนี้จะไม่ค่อยพูดถึงเลยในที่ไหนเลยก็ตามเนี่ยเวทีนี้ก็จะเป็นเวทีที่ดีค่ะที่จะได้รับฟังแนวคิดของทางรัฐบาลว่าสรุปแล้วจะมีนโยบายกับตัวเฮียอย่างไรค่ะตอนเรื่องสุดท้ายค่ะถอยกลับมาเป็นภาพใหญ่มากขึ้นอีกนิดนึงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าเราเนี่ยจะเป็น last man standing นะคะเป็นที่เป็นแหล่งผลิตรถยนต์สันดาปเป็นชาติสุดท้ายของโลกค่ะแต่เราก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่าเราอยากเป็นที่สุดท้ายเป็นได้แต่เราจำเป็นที่ต้องเตรียมการค่ะเพื่อเปลี่ยนผ่านนะคะของอุตสาหกรรมที่เป็นรถยนต์สันดาปให้ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าได้ทุกวันนี้นะคะมีแรงงานที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่ประมาณ 890,000 คนที่อาจจะตกงานหรือว่าไม่มีงานทำก็ได้ถ้ารัฐบาลไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมโลกใหม่เลยนะคะทุกวันนี้เรายังคงวนเวียนอยู่กับสินค้าที่มันกำลังจะตกยุคเป็นสินค้าในโลกเก่านะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สันดาปฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์เปโตรเคมีต่างๆที่กำลังจะต้องถูกลดความสำคัญลงไปเนื่องมาจากเทรนด์กระแสของการที่เศรษฐกิจสีเขียวที่มันกำลังรุนแรงมากขึ้นนะคะก็อยากสอบถามค่ะว่าแล้วตกลงรัฐบาลนี้เนี่ยมีนโยบายไหมสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือว่าจะยังจมปลักอยู่กับอุตสาหกรรมที่กำลังจะตกยุคแบบนี้นะคะที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าพยายามหาแล้วค่ะไม่มีการพูดถึงใดๆเลยแม้กระทั่งในคำของบปี68ค่ะก็ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะท่านประธานแต่ไม่ว่าประเทศไทยจะมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจมากแค่ไหนนะคะดิฉันก็ต้องบอกว่า อย่างน้อยเราก็โชคดีค่ะที่ตอนนี้ประเทศเราไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจอีกต่อไปแล้วนะคะตอนนี้รัฐบาลเลิกพูดแล้วค่ะว่าประเทศกำลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจนะคะก็ต้องบอกว่าที่เราผ่านพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจมาได้เนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นได้ไม่ได้เกิดจากการที่พระสยามเทวาธิราชมาปกป้องคุ้มครองเราหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดนะคะแต่เป็นมาจากหน่วยงานนึงค่ะที่ชื่อว่าปปช.ค่ะปปช.เป็นผู้ที่มาแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้กับเรานะคะโดยการที่ออกรายงานมาฉบับนึงเพื่อเป่ากระหม่อมบอกว่าไม่มีวิกฤตนะคะแล้วจากนั้นรัฐบาลก็เลิกพูดว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจทันทีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าการประโคมข่าวร้ายว่าประเทศกำลังวิกฤตประเทศกำลังวิกฤตเนี่ยมันก็เป็นเพียงเพื่อจะได้ใช้กลไกพิเศษในการกู้เงินเท่านั้นเองนะคะท่านั้นเราจะพูดถึงเรื่องวิกฤตโดยที่ไม่พูดถึงเรื่องที่เป็นหัวใจของปัญหานี้ไม่ได้นะนั่นก็คือโครงการ Digital Wallet ค่ะโครงการ Digital Wallet ค่ะล่าสุดมีความคืบหน้ามานะคะตอนแรกดิฉันคิดว่าในเวทีการอภิปราย152จะไม่ได้พูดเรื่องของ Digital Wallet ไปซะแล้วนะคะแต่ว่าในที่สุดมันก็มาค่ะและครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายละเอียดครั้งที่5แล้วค่ะท่านประธานโครงการนี้เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของรายละเอียดกันมาโดยตลอดแล้วมันก็สร้างความสับสนนะคะรัฐบาลยิ่งแถลงก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะถึง5ครั้งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินค่ะเพราะว่าตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยท่านเคยบอกว่าจะใช้งบประมาณปี67นะคะแต่พอท่านมาเป็นรัฐบาลท่านก็พบว่างบประมาณปี67ไม่พอค่ะท่านก็เลยเปลี่ยนจะไปกู้ออมสินค่ะเพียงแต่ว่ากฤษฎีกาได้มาห้ามไว้ค่ะบอกว่ากู้ไม่ได้นะคะมันผิดพรบ.ออมสินในเรื่องของวัตถุประสงค์ค่ะไม่ใช่ดิฉันเป็นคนพูดว่าทำไม่ได้นะคะต่อมาค่ะท่านก็มีแนวคิดไอเดียว่าจะใช้งบผูกพันนะคะสัก2ปี67 68นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกว่า
ันผิดพ.ร.บ.เงินตรานะคะต้องมีเงินมากองไว้ข้างหน้าก่อนนะคะต่อมาเปลี่ยนรอบที่3ค่ะนายกแถลงเองค่ะบอกว่าจะใช้ทั้งงบประมาณแล้วก็พ.ร.บ.เงินกู้แต่พอเราไปดูในร่างพ.ร.บ.งบปีในงบปี67แล้วก็ปรากฏว่าไม่มีโครงการดิจิตอลวอลเล็ตค่ะก็เลยมีการเปลี่ยนรอบที่4ค่ะบอกว่าตอบไม่เอาแล้วงบ67เราจะกู้ทั้ง 100% นะคะแต่ก็โดนสกัดตัดขานะคะโดยปปช.นะคะดิฉันเองพูดมาตั้งนานไม่มีใครสนใจนะคะแต่ว่าปปช.พูดทีเดียวก็ยอมหยุดเลยทีเดียวนะคะก็มันผิดพ.ร.บ.วินัยนะคะดังนั้นค่ะรอบนี้ค่ะจึงมีความน่าตื่นเต้นน่าสนใจค่ะเพราะว่านี่จะเป็นครั้งที่5นะคะแล้วเราจะลุ้นว่ามันจะมีครั้งที่6หรือไม่นะคะครั้งนี้ค่ะน่าจะมีการใช้แหล่งเงินจาก3แหล่งด้วยกันค่ะก็คืองบกลางปีนะคะของปี67นะคะแล้วก็แบ่งงบปี68ซึ่งออกมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะ 150,000 ล้านบาทและแหล่งที่3ก็คือการกู้มาจากธ.ก.ส.ค่ะก็ช่างเป็นกลวิธีที่ค่อนข้างพิสดารนะเดี๋ยวเราจะได้อธิบายกันต่อไปนะคะแต่ว่าหลายๆเรื่องอื่นๆก็มีการเปลี่ยนไม่หยุดเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนคนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ซึ่งก็โอเคปรับให้ลดลง ก็ดีแล้วนะคะดังนั้นแล้วก็มีเรื่องของวันเริ่มโครงการนะคะจากเดิมในก่อนเลือกตั้งไม่ได้บอกว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มาเป็น1กุมภาพันธ์นะคะแล้วก่อนหน้านั้นก็มีแซมๆว่าให้ไปเป็นไตรมาส1แล้วกัน1กุมภาพันธ์ไม่ทันแล้วก็เลื่อนไปเป็น1พฤษภาคมณวันนี้เลื่อนไปเป็นไตรมาส4ของปี67ค่ะความสับสนโอลหม่านแบบนี้นะคะท่านประธานดิฉันก็ต้องบอกว่าแม้แต่กองเชียร์เองก็ยังอาจจะเหนื่อยที่จะแบกเลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชันค่ะเปิดฉากอย่างเล้าใจค่ะซูเปอร์แอปนะคะแล้วก็ใช้บล็อกเชนด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมาบอกไม่เอาแล้วนะคะซูเปอร์แอปบล็อกเชนขอเป็นเป่าตังค่ะทุกวันนี้ได้ข่าวว่ากรุงไทยบอกว่าไม่ทำนะคะก็เลยอาจจะต้องมีแอปเป็นของตัวเองค่ะโดยมอบหมายให้กับกระทรวง DE แล้วก็สำนักงานรัฐบาลดิจิทัลเป็นผู้ทำค่ะซึ่งก็ต้องทำระบบใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะดิฉันก็เอาใจช่วยค่ะว่าระบบนี้มันจะเสร็จสิ้นทันในไตรมาส4ของปี67หรือไม่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่เสร็จก็เลื่อนได้อีกค่ะต่อมาค่ะมาดูกันนะคะว่ามันออกทะเลไปไกลขนาดไหนนะคะสำหรับแหล่งที่มาของเงินค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแหล่งที่มาที่ฉันเคยได้ทำนายไว้นะคะว่ามันจะต้องมาจากไม่กี่แหล่งนี่แหละนะคะก็เนื่องจากว่าช้อยส์มันน้อยก็เลยถูกง่ายนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะออกมาจากงบกลางปี67นะคะแบ่งงบปี68แล้วก็กู้ธ.ก.ส.ค่ะพอมาดูในส่วนของงบกลางปีของปี67ก่อนค่ะที่มาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของดูของปี68ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเพิ่งผ่านครม.ไปเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ครม.ค่ะได้มีการทบทวนกรอบการคลังระยะปานกลางนะคะเพื่อโดยให้เพิ่มงบปี68เป็น 3.75 ล้านล้านบาทนะคะโดยที่จะกู้ชดเชยขาดดุล นะคะเพิ่มอีก 150,000 ล้านบาทนะคะซึ่งก็ตรงกับสมมุติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่าน่าจะมีการเบ่งงบปี68เพื่อนำมาใช้ในการทำโครงการ Digital Wallet นะคะแต่ว่าตอนแรกที่ฉันคิดว่าน่าจะแบ่งงบปี68เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันยังไม่น่าจะพอสักเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูไปทีละอันนะคะอันต่อมาค่ะงบกลางปีของปี67ค่ะจริงๆรัฐบาลสามารถออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีนะคะหรือเราเรียกกันติดปากว่างบกลางปีขึ้นมาได้โดยการกู้เพิ่มโดยการกู้ชดเชยขาดดุลจนเต็มเพดานค่ะดิฉันได้อภิปรายไปแล้วตอนงบวาระ2นะคะว่าจริงๆแล้วที่ว่างก็ยังเหลืออยู่แค่อยู่ไม่มากแล้วนะคะแต่ว่าแล้วก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องอื่นถ้ากรณีที่ไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าแต่ถ้าท่านจะเอามาทำอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะก็ตอนนี้ก็จะกู้ได้เต็มเพดานอีกประมาณ 10,000 ล้านบาทนะคะแต่วิธีการเนี่ยท่านก็อาจจะงงว่าเอ๊ะมันออกงบกลางปี67แล้วจะไปใช้ตอนปี68ได้ยังไงมันก็มีทริคอยู่ค่ะว่าเอาไปใส่ไว้ในกองทุนนะคะเพราะว่าบรรดากองทุนหรือว่าเงินทุนหมุนเวียนนะคะของรัฐบาลเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เงินไปแล้วเขาไม่ต้องส่งคืนคลังแล้วสามารถที่จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช้กับอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องส่งคืนคลังนะคะแต่ว่ากองทุนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แต่ว่าน่าจะเป็นกองทุนประชารัฐเพื่อสวัสดิการนะคะกองทุนประชารัฐเพื่อสวัสดิการเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่ามันจะต้องให้กับเฉพาะคนที่มีฐานะที่
ยากจนเท่านั้นมีรายได้น้อยตามเกณฑ์มีการคัดกรองอะไรตามต่างๆเนี่ยซึ่งณวันนี้เนี่ยมีคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่ประมาณ14ล้านคนดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยตั้งสมมติฐานต่อนะคะว่าถ้ากู้มาแค่แสนล้านเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะแจกสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะต้องไปเอามาจากงบกลางมาอีกสัก40,000ล้านหรือไม่นะคะอันนี้ถ้าดิฉันผิดเนี่ยสามารถที่จะแก้ดิฉันได้เลยเพราะว่าดิฉันก็รอให้ท่านชี้แจงนะจริงก็ใจร้อนทนถึง10เมษาไม่ไหวท่านบอกว่าท่านพร้อมชี้แจงก็สามารถที่จะอธิบายได้เลยนะคะว่าดิฉันอธิบายอะไรผิดหรือเปล่านะคะจะได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงกันนะคะอย่าชี้แจงว่ารอ10เมษานะคะแต่ปัญหาค่ะก็คือว่ามันมีแค่14ล้านคนนะก็จะสามารถใช้ตรงนี้ไปได้อีกประมาณ440,000ล้านบาทมันก็เลยยังมีส่วนที่มันยังขาดอยู่นะคะซึ่งขาดอยู่ค่อนข้างเยอะดิฉันก็เลยเอามาอยู่ในประเด็นที่category ที่3ก็คือการกู้ธกส.นะคะวิธีการก็คือให้ธกส.เนี่ยดำเนินนโยบายแทนรัฐบาลนะคะตามมาตรา28ของพรบ.วินัยการเงินการคลังนะคะเรียกง่ายๆก็คือกู้เงินของธกส.มาใช้ก่อนแล้วก็ใช้คืนทีหลังนะคะแต่วัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของธกส.เองเนี่ยก็พูดไว้อย่างชัดเจนว่าให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะธุรกรรมอะไรต่างๆนี่ก็ต้องเป็นไปเพื่อที่จะทำให้เกิดการสร้างผลผลิตลดต้นทุนอะไรของเกษตรกรเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการตีความกันอย่างตีลังกาตีความอะค่ะว่าตกลงธกส.เนี่ยจะสามารถแจกเงินดิจิตอลเพื่อเกษตรกรได้หรือไม่นะคะแล้วก็การจะต้องเป็นในลักษณะของครัวเรือนด้วยนะคะเพราะว่าปกติเวลาที่แจกเนี่ยเราเคยแจกเงินผ่านธกส.ในฐานะที่เป็นเกษตรกรมาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลของทะเบียนเกษตรกรซึ่งมีอยู่ประมาณแค่8ล้านคนนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเราอาจจะจำเป็นที่ต้องแจกให้เกษตรกรมากกว่า8ล้านคนซึ่งก็อาจจะต้องรวมครัวเรือนของเกษตรกรมาด้วยหรือว่าอย่างไรไม่แน่ใจค่ะยังรอคำตอบนะคะว่าจะดิฉันจะเดาผิดหรือว่าอย่างไรในเรื่องนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นความพยายามที่เรียกได้ว่าเลือดเข้าตาแล้วนะคะจากเดิมที่เคยพายเรือในอ่างกลับไปเริ่มที่ศูนย์ใหม่เรื่อยๆวันนี้เรากำลังออกทะเลกันไปไกลแล้วนะคะเพราะว่ามูลค่า500ล้านบาทที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มาจากการกู้แล้วก็กู้อยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นการกู้ที่อาจจะสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ค่ะที่มันยังเป็นกังวลกันอยู่นี่ก็คือตัวเรื่องของระบบด้วยเช่นเดียวกันแต่ดิฉันก็คิดว่ามันยังพอมีเวลาที่ท่านจะไปสะสางปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบว่าจะโอนยังไงนะคะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องใช้เฉพาะผ่านบัตรประชาชนจะมาโอนต่างแบงก์ต่างธุรกรรมอะไรแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีเครื่องอ่านสำหรับของบัตรประชาชนโดยเฉพาะเป็นต้นหรือว่าของเกษตรกรก็ดีก็ยังต้องมีปัญหาในเรื่องของการ tracking ว่าสามารถที่จะ track ได้ไหมว่าตรงนี้มันให้ไปกับเกษตรกรจริงๆโดยที่ไม่ได้มีการรั่วไหลไปที่อื่นเพราะว่าแต่ละแหล่งเงินก็จะมีแต่ละกฎหมายที่ควบคุมอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าคิดว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวท่านคงสามารถไปแก้ไขปัญหาได้ในท้ายที่สุดค่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างเละเทะนะคะจากการที่จะต้องเปลี่ยนแหล่งเงินไปแหล่งเงินมาประมาณ5ครั้งยังไม่รู้ว่าจะมีรอบที่6หรือเปล่าเพราะว่าถ้าที่ฉันเดาผิดก็นี่ก็อาจจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้มีการเลื่อนการแจกมาอย่างน้อย4ครั้งมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่ใช้มีการเปลี่ยนในเรื่องของจำนวนคนตลอดเวลามันทำให้ชวนคิดค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาก่อนจริงๆใช่ไหมคะเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคลังเนี่ยมันทำให้ดิฉันตกใจว่าทำไมถึงกล้าออกนโยบายในลักษณะแบบนี้ออกมาได้และการที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งแสดงว่ามันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมันไม่ได้มีความพร้อมใดๆเลยมาตั้งแต่เริ่มต้นท่านก็เลยต้องขายผ้าหน้ารอบไปวันแก้ทีละวันแก้ไปทีละวันแบบนี้แล้วก็ท่านก็ขยันแถลงมากนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี่อาทิตย์เดียวแถลงไปถึง2ครั้งโดยที่ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่ามันก็เริ่มมีการสัญญาแล้วว่าโครงการจะเริ่มตอนนั้นตอนนี้เนี่ยแต่ที่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ตามนั้นเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็เกิดความเสียหายเพราะว่าโมเมนตัมทางเศรษฐกิจ
หรือว่าพายุหมุนที่ท่านอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดเอาค่ะเพราะมันต้องได้รับสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมั่นของประชาชนของผู้บริโภคที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนเยอะมันเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่เสถียรมันมีโอกาสที่เงินจะหายมันมีโอกาสที่จะตกหล่นมันก็ทำให้คนอาจจะไม่เชื่อมั่นก็เป็นไปได้ค่ะอันนี้มันเป็นปัญหาที่ดิฉันคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของนโยบายใดนโยบายหนึ่งค่ะแต่ว่าดิฉันก็อยากเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาให้กับระบบเศรษฐกิจได้แล้วในฐานะที่ท่านเองเนี่ยได้อาสาเข้ามาบอกว่าที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าทำไปได้แค่ไม่กี่นโยบายตอนนี้ก็นิ่งสนิทนะคะงบกลางก็ไม่มีออกนะคะงบกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่มีแล้วยังจะต้องให้ประชาชนรอไปอีกจนถึงไตรมาส4ของปี67ซึ่งโดยที่ยังไม่รู้ว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าคะท่านประธานก็จึงเป็นที่มาว่าดิฉันจึงได้ขอซักถามนะคะในข้อปัญหาต่างๆและให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะขอบคุณค่ะ